ไซโครยังไงอุ้ยพี่ป๊าเต็มไปหมดอยู่ด้วยกันเยอะๆหน่อยเล่นอันนี้ได้ใหม่แล้วขอแค่พี่บัญชาขอแค่พี่บัญชาด่านเก่ายังจำไม่ได้เลยพออย่านะปิดปากใครดีวะอยากใช้สกิลไม่ใช่อะไรอ่ะเฮ้ยพี่ปออีกแล้วอย่าฆ่าผมทำเควสก่อนยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เดินผ่านเฉยเฮ้ยประตูปิดอ่ะทำไงอ่ะพอทำไซเรนยังไงวะปรากฏไม่ได้อ่ะแม่งอย่างกว้างนายบอกช้าไปโอ้โหนี่อะไรวะเย็ดมากกินศพหรอเมื่อกี้เราอยู่กันกี่คนน่ะไอ้เจมันมีแว็บหายไปอ่ะมันเองวะเนี่ยก็กูไปหาใช่ใช่พวกมึงนี่ไงใช่เจมันหนึ่งไอ้เจมหนึ่งไอ้ปอสองใช่เพราะว่าอยู่ซ้ายมือในห้องผมตายแล้วพี่มันใส่ไข่เปล่าก็เอาง่ายกูไก่เต้ยน่าจะอยู่ด้วยกันอ่ะแต่นะพี่ไม่ใช่ผมอ่ะพี่มันเหลือทั้ง3คนมันเหลือพี่ปอกับพี่ฮันนี่ไอ้ฮันนี่หนอนล่าสุดปออยู่กับน้องหนอนตรงห้องซ้ายบนค่ะน่าจะเป็นที่เตยถ้าซ้ายบนน่ะแต่เจมก็มาจากซ้ายบนไม่ใช่เหรอไม่แต่พี่เนี่ยก็พี่เนี่ยก็แสบแล้วมึงคือพี่เนี่ยก็อยู่ใกล้ตรงที่กูบอกมึงนะเว้ยเต้ยอันนี้เจอศพที่ไหนอ่ะข้างล่างเควสผมอยู่ข้างล่างถามไปปอก็ไม่รู้อยู่ดีว่าห้องไหนตรงซ้ายบนครับอย่ามาก็เจอสายบนจริงอ่ะจริงเหรอผมอ่ะเจอตอนแรกอ่ะเจอพี่ผมทำเควสอยู่แล้วพี่ปอก็วิ่งเข้าไปแล้วประตูก็ปิดมันนานมากเลยนะแล้วมันก็นานมากเลยผมก็วิ่งลงมาทำเควสข้างล่างเพราะวิ่งตามหาทุกคนไม่เจอหมายถึงว่าเนี่ยทำเควสนานมากเลยนะตรงนั้นอ่ะไม่ทำเควสมาแล้วติดประตูมันปิดไงพอประตูมันปิดเสร็จปุ๊บผมก็ออกไม่ได้เสร็จปุ๊บออกสักคนไม่งั้นรอบหน้าต้องโหวตแล้วต้องโหวตผมจะเชื่อพี่ปาร์คเพราะผมเดินต้อยอยู่เว้ยการนะมึงตายนานแล้วก็ใช่ไงก็ผมถึงเชื่อพี่ไงไอ้ข้าจะหลอกมึงอยู่ใจเย็นข้าไม่มันหลอกไม่ได้เว้ยเพราะมันเขาเรียกซิมโบกูเดาได้ว่าเขาเป็นอาชีพอะไรกันกูเดาได้สองคนนั้นนะที่กูเดินตามกูพอเดาออกว่ามีอาชีพเอาไอเตอร์ใส่ชุดแพงเดี๋ยวบอสสั่งเลยนะบอสสั่งเลยนะบอสสั่งนะแล้วแต่พี่บัญชาโอเคโอเคบัวขาวบัญชาเอกเอาพี่เดียเลยสัตว์ว่าแล้วไม่ได้เป็นผมเป็นนักเฮ้ยหนอมันเนียนจัดเลยพี่หนอมันเร็วอย่างเร็วหนอมันไม่พูดอะไรไม่หนอมันเออหนอไม่พูดเลยพลาดแล้วบอกเลยไม่ได้เป็นไอ้โดนดูไม่รู้อยู่วะ
เออยังมีผมไม่อีกเหรอรุยมีคนบวชเกมได้ไงวะพระนครสองคนอาจจะมีโลไว้นี่โลตรวจเช็คอะไรได้เดวิดโจล็อกเกอร์เอาว่ะเขาต้องอยู่ติดกันแล้วแน่เลยอ่ะต้องชิงค่าก่อนป่ะอุ้ยคิดจะไลฟ์แกยังไงวะเนี่ยอ่ะนะกดแม่งทุกปุ่มเจมเจมแก้เจมแก้ได้พี่โอเคพี่แก้ไม่เป็นแกอยู่หายไปสองนะเต้เอาแล้ว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 เดี๋ยวว้าวเรียบร้อยแตกเกมเนี้ยแพ้แตกแตกแน่นอนโดนเล่าหน่อยมันเนียนเลยใครสงสัยมันเลยปอฟังหนูนะเอ้าครับแค้นนี้ต้องล้างเลือดโตเลยเห็นเงินแล้วมันแบบยั่วตายั่วใจอ่ะใครบอกเขาไม่เอาหรอกพี่หนูหนีพี่แล้วนะเว้ยแม่งวนกลับมาหากูเขาเห็นเป็ดรวยแล้วเขาหิวเอาไว้บอตายเธอตายได้ไงปอโดนน่าจะโดนเชอรี่ยิงไม่เออเชอรี่มั้งเชอรี่หรือวิจิลันเต้เนี่ยแหละไอเชอรี่มันก็รู้มากแต่ว่าน่าจะโดนแบทแมนมากกว่าเมื่อกี้มีตัวนึงอยู่มีป้ากับเป็นแบทแมนเออนั่นโดนวิจิลันเต้โดนวิจิลันเต้โดนสีแดงแต่มีคนเป็นเชอรี่อีกคนนะใช่อาหารเย็นยังอยู่ครบๆรู้อ่าไอ้สองเราไม่ให้ผมไปล่าเหรอฮะไอ้นอนโวยนอนเลยโอเคพี่แน่ใจไปนอนเหรอไม่รู้อ่ะไอ้วันนี้เปลี่ยนไว้เต็มปิดไมค์เหรอเอาดิเอาให้มัวเข้าไว้เอาเลยหนอนป่วยหนอนเลยไม่สนเหรอยังไม่ได้เป็นไม่นั่นใครเลยมึงเป็นอะไรนะอะไรนะสอดแนมหาสอดแนมเหรอมันทำอะไรได้ปะมันเข้าตู้ได้สามารถเข้าตู้ได้อ๋ออ๋อไม่ใช่งั้นไอ้เหมียวไอ้ชัดไอ้เหมียวตายไปแล้วเหมียวเข้าตู้โชว์พวกกูอีกควายอ๋อสนุกเหรอไอ้เหมียวมาเข้าตู้โชว์พวกกูจับตาเลยไปดีกว่าไปไหนหนอนมึงไปไหนมึงไปไหนเจมโดนใบ้พอใบ้เจมไหวปะใช่ปะมันดูไม่ได้ว่ามันใบ้ใครไว้อ่ะรอให้เข้าไปเลยไอ้เหี้ยหนอนพี่มีโดนใบ้อ่ะเอ็ดไว้กูบอกแล้วสัตว์ไม่เดี๋ยวสงสารพี่เหี้ยสงสารพี่เหี้ยออกแล้วเลยพี่เหี้ยถามพี่เหี้ยทำอะไรผิดพี่เนี่ยทำอะไรผิดครับคุณพี่ป๋าครับถูกยิงทำเคสอยู่จริงๆไม่ใช่ก็พี่เนี่ยมันอยู่ใกล้คือผมเป็นอย่างนี้ช่างเทคนิคไงคือพี่เนี่ยมันอยู่ใกล้ตรงซาโบเทียนไงก็เลยก็เป็นพี่เนี่ยน่าจะเป็นบนอะไรที่อยู่ใกล้คือพี่ปอเว้ยใช่แล้วก็จะย้อนไม่เห็นไอ้ปอไงตอนนั้นไม่เห็นไอ้ปอไงนี่ไงพี่ปอก็พูดเลยตอนพูดโลพี่ถามเขาบอกว่าเขาอยู่ซ้ายบนแล้วพี่ก็เฮ้ยพี่เนี่ยแบบอะไรวะพี่ปอเขาก็หลุดปากออกมาแล้วว่าอยู่ซ้ายบนแต่อยู่ซ้ายบนแต่ว่าไม่ใช่ซ้ายบนคือล่าสุดเออใช่ล่าสุดอยู่ซ้ายบนกับน้องหนอนพี่เหมียวเขาไม่ควรตายแต่เขาเห็นว่าผมเสียงหนอนเบามากโอ้โหโอ้เหมียวแกเห็นว่าเขาออกมาจากตู้อ่ะแกเลยต้องตายนี่เองไอ้เย่หนอนอ่ะไอ้เย่หนอนเลยเต้กูเป็นหาดสอดเนมมาทำอะไรได้หนอนเข้าตู้ได้กูเห็นไอ้เบียวเข้าตู้ต้นเกมเลยสัตว์ได้เบียวตายโป๊ะไปแล้วหนึ่งทำให้กดหลังกดกดเลยเฮ้ยไม่กดไม่กดแล้วใครคือสีดำพี่ป้าก่อนวันนี้ชื่อโดนถอดใช่อย่าพูดดังอย่าพูดดังเดี๋ยวหนูเปลี่ยนทีก่อนนะหนูไม่ชอบโอ้โหชิบหายแล้วโดนแน่เลยทำไงเนี่ยไล่ทำเควสก่อนเป็นยอดดีโอ้ยปอต้องโดนล้างแค้นเมื่อกี้ปอไปฆ่าเกมวิกูดไปด้วยอ่ะไปด้วยจะมาฆ่าน้องเหรอ
ดูแลด้วยเราอันนี้เป็น ID ใหม่เรานะเราไม่ค่อยมีตังค์อ่ะเราต้องอยู่ตรงจบเกมให้ได้อะไรสิคุณจะฆ่าผมหรือเปล่าไม่ค่าเนี่ยคนฆ่ามาแล้วใครเป็นอ่ะคนฆ่ามาแล้วแต่ละคนน้องเอ้ยมีใครตรงข้างล่างอ่ะไปห้องข้างล่างห้องนี้ไปข้างล่างห้องนี้หน่อยนี่ทางนี้นี่อะไรวะเนี่ยอ๋อแป๊บนึงนะป่ะมีห้องเรียนโอเคไปห้องรับแสงแดดต่อไปไปเขาอยู่แฮปปี้ไงเงียบเลยโอ้โหยี่อะไรเนี่ยไปกันให้หมดเลยไปครับหมดโอ้โหในวงนั้นทักทบอ่ะโอ้โหมึงบอดแต่ไม่มีคนตายไม่มีคนตายนะทักทบโอ้ยโดนละผมบอกแล้วเดี๋ยวนะเป็นร้อยอะเกิดขึ้นในวงเป็นร้อยอะแต่ไม่ใช่ผมอะไม่ใช่สีชมพูเดินลงมาแล้วผมเดินตายแล้วโดนแก้แค้นจริงๆด้วยอุกอาจมากอะพี่เป็นปะพี่เป็นแบทแมนฮะโดนแน่เลยไม่ใครช็อตมาอีกครั้งนะครับไม่ใช่มาอีกครั้งนะครับอีดี้มึงเป็นปะไม่ได้เป็นค่ะเข้มนี่เป็นแบทข้ามไปก่อนแบทให้คนร้ายมันเล่นเล่นไปข้ามมันเมื่อกี้มันก็จับแทบจะจับได้แล้วคือไอ้ปอผิดอะไรวะคือแม่งโดนเชือกขามันจับอะไรมันมีกี่คนสัตว์เป็นเบี้ยสองสามสี่คนโดนที่มีใครบ้างที่อยู่ตรงที่ตรงนั้นมีมึงเนี่ยมีกูแล้วหนึ่งมีเป็ดแมวมีใครวะมีตั้งหลายคนเป็ดแมวคนห้าคนเว้นผมไม่ใช่กูด้วยไม่เหลือจริงบ้างแหละเพราะอีหมอที่มาเป็นเนเธียนที่มาเป็นเนเธียนเดี๋ยวผมถามหน่อยอย่างงี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมอิงอ่ะพยายามพูดว่าพี่ป๊าเป็นแคนาเดียนคือเพื่อนมึงอ่ะคนมันรวยเยอะๆอ่ะแล้วหนูผิดตรงไหนอ่ะคือเพื่อนมึงอ่ะเป็นไอ้นี่บอกเป็นไอ้แบบแบบให้เพื่อนรู้ว่าพี่ป๊าเป็นแคนาเดียนอ่ะจะได้ไม่ต้องฆ่าพี่พูดทั้งแบบแล้วอ่ะพี่พูดกับใครไปบ้างไม่จริงแค่2คนเลยกูเกม2คนไม่จริงเริ่มเกมมาหนูก็ยืนอยู่ข้างพี่อ่ะหนูปากไม่จริงพี่ปากว่าถูกทางวะไม่จริงเฮ้ยปากว่าถูกทางอย่าฆ่าพี่ปากอีอย่าฆ่าพี่ปากใช่พี่ปากพี่ดีฆ่าพี่ปากให้หน่อยเฮ้ยไม่ได้เป็นเดี๋ยวเราไปทำเควสกันดีกว่าไฟยังดับอยู่เลยไหนวะเควสเอานี่เออแต่ปอชอบเควสอะแมปนี้อะมันทำง่ายเอ้าไม่เสร็จบ่อ๋อแล้วมันก็มีใครเอาหัวบังวะเฮ้ยจะตบไม่โดนสักตัวโอเคสไปด์ดักนี่มันส่งรูได้เนาะเออปออยากลองเล่นสไปด์ดักจังหาสองโลแจมๆแล้วแบบเป็นเนียนเขาคุยอะไรกันวะเนี่ยฮัลโหลมีใครตายหรือยังยังไม่มีคือก่อกลุ่มกันจัดไม่กล้าฆ่าฮัลโหลไม่ใช่เสียงเตาผิงก่อกลุ่มกันเกินไม่กล้าฆ่าเนี่ยยิงเลยกี่ยิงเลยแคนาเดียนร่างทรงดีเทคทีฟ
ชุดชอบชุดจังอุ้ยโอ้โหแล้วเชอร์ลีฟกับเทคนิคกินกันเองคนโง่ปะเนี่ยพี่โง่ปะเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นหมอพี่เนี่ยเป็นมุ้งกูถามว่าพี่จะเอาหรือยังเอาเลยแล้วเขาก็เดินไปลองแก้เป็ดแมวแล้วเขาตายคู่สุดยอดกันเองเลยแล้วว่าเป็ดแมวไม่ใช่พี่เหมียวกับเป็ดแมวพี่เหมียวเขาบอกเป็นเชอร์ลีฟพี่ใช่ไอการบริสุทธิ์อ้าวสุดยอดเลยไม่ได้ยินอ่ะพี่พี่ดีล่าสุดตรงไหนพี่ดีพี่เหรอเสียงน้องหนอนเบาจังพี่ยืนไอ้บัตรไอ้เนี่ยบัตรนาฬิกาอยู่มาเจมอันนี้ไม่ใช่พี่ดีฆ่าหรอกพี่เวงสวนพี่เหมียวไปสักประมาณนึงอ่ะแล้วก็ตายไม่ใช่กูก็บอกอยู่เนี่ยพี่เหมียวฆ่าไอ้การเนี่ยแล้วก็เป็นนายอำเภอตายผู้ใจพี่ฆ่าใครเพราะพี่เป็นแบทแมนก็แบทแมนคือเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ไปไม่ตายถูกปะคือคุณยืนกับพี่เหมียวไหมเขาบอกว่าพี่อยากใช้ศักยภาพว่ะแล้วเขาก็เดินมาติดหลังกูนะครับกูก็เอ้ยพี่จะเอาผมเหรอเขาก็เต็มใจแล้วก็เอายังพี่เอายังเขาบอกเอาเลยรายการก็เดินมาพอดีแล้วเขาก็เดินไปหาการก็ยืนการเปี้ยงกูงงเลยยืนเฉยแล้วเมื่อกี้ยืนกับเป็ดสองคนก็ไม่ยิงด้วยนะอะไรกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขายิงกันเนียนเนียนเนี่ยเนี่ยมันหลอกใช้ได้แต่ไอ้การอ่ะมันส่งมันไอ้การมันสั่งเสียพี่เนียแล้วเว้ยมันบอกว่าถ้าเกิดเขาส่งให้ได้แล้วนะใช่ไหมเออเพราะมันบอกว่าพี่เนียเนี่ยคือน่าจะเป็นตัวที่ใบ้ไอ้การได้เพราะเกมที่แล้วไอ้การมันโดนใบ้มาเป็นคนใบ้มันต้องอยู่ใกล้ๆก่อนนะก็ใช่ไงใช่ไงมันบอกว่าตรงนั้นสามคนน่ะมันมีมันแล้วก็อีกคนหนึ่งใครไม่รู้แล้วก็พี่เนียพูดอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดผมตายไปก็พี่เนียอยู่ร้อยถ้าแต่การมันไม่โดนพี่เนียฆ่านี่โดนบ้านมันโดนไอ้รวยเดี่ยวฆ่าไงเฮ้ยนี่โหวตใครเออเต้มปกป้องเพื่อนเหรอแต่มึงต่อไปมึงโดนอ่ะต่อรอบมึงโดนอุ้รุพี่ดีโหวตดักเฮ้ยเดี๋ยวทำไมพี่เนียไม่พูดวะพี่เนียโดนใบอีกแล้วหรอเอาอะก็ไม่ใช่พี่เดียนะมึงไซเลนเซอร์ตัวอีกแล้วดีสคริปต์ทำไมพี่เดียไม่พูดบอกว่าไม่ใช่พี่เขาเนียนพี่อย่าไปคิดสงสารจุ๊ดหายละไอ้สัตว์อุ้ยแล้วจะมีแต่เหลือสองอ่ะโอ้เราโดนฆาตกรหลอกโถน่าสงสารฆาตกรหลอกโบ้ยเนี่ยโบ้ยผมเศร้าเลยไม่พี่อ่ะแล้วพี่มาบอกเป็ดแมวเป็นอย่างนั้นอ่ะใครยังไม่คิดว่าพี่เป็นพี่เอาหลักฐานที่ไหนมาเล่นพี่เห็นเราอ่ะวิ่งมาจากทางอื่นตอนแรกอ่ะตอนที่อยู่ข้างบนผมเมื่อมาคนแรกสุดแล้วผมพูดกับพี่ปอโคตรนานใช่ผมถ้าผมจะฆ่าพี่ปอผมฆ่าไปนานแล้วแล้วพี่ก็ไม่พูดกับพี่ปอแล้วพี่ปอตายไปแล้วอ่ะใช่ไงไม่ละพิบไม่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะพี่เนี่ยเข้ามาเป็นบุคคลที่3น่าจะซื้อกันได้แต่สรุปไปบ้อยผมว่าเป็นผมก็ต้องเชื่อว่าพี่เป็นฆาตกรพี่เห็นอย่างงี้ตอนแรกที่เห็นเรากับพี่ปอเดินขึ้นบันไดไปใช่ป่ะแล้วจบเทิร์นแรกอ่ะพี่ปอตายเฮ้ยเป็ดแมววะวะปองี้เลยพี่ไม่ถามจุดที่มันเจอศพก่อนล่ะผมศพเขาไปตายกันอยู่ห้องตรงกลางที่คนมันเยอะๆกำลังจะเดินไปหาศพแล้วต้องหมดแล้วมีศพด้วยเหรอเดี๋ยวตายได้ไงเมื่อกี้หนอนไปตายตอนไฟปิดใช่ไอ้แม่ต้องหมดแล้วต้องหมดแล้วเอ้ยมันไม่ยอมเดินไงพี่ปากโดนใบแน่เลยมันก็เลยลากสุดยานด้วยฮะคือแบบไม่ยืนกอดอกอยู่อะแล้วกูก็ไอ้หนอนจะเดินไหมมันก็เงียบกูก็เลยตะโกนเลยว่าโอ้ยได้ไงอ๋อพี่ปักไม่ได้โดนถ้ามันก็เป็นอย่างนี้ไงกลายเป็นยาเลยฉันเออพี่อดไทยอ้าวมึงไอ้นี่มึงจะกล้าถามอีกเหรอมึงเป็นคนพูดว่าคอนเทนเนอร์อยู่ไงหนอนอิงก็ไม่รอดแล้วดูกับโซดีใช่ป่ะเช่นนี้ไม่ใช่กูไม่ชอบคนไม่ยอมต่อกูอุกอาจมากเอ้ยแล้วมึง
อันเน่จบแล้วเอ้าไอ้เหี้ยอยู่ดีคัดก่อนก็คัดต่อไปบ้าไอ้ไอ้เหี้ยกูอุตส่าห์บอกเมื่อกี้คือถ้าแบบเมื่อกี้มันจบแล้วไงตระกูลเรียกแล้วแต่เขาไม่ยอมมาก็เหี้ยไอ้ฆ่าแม่งแล้วกันเป๊ะเกมนี้ไอ้เหี้ยทำเกมไอ้เหี้ยเมื่อกี้ขับลงมากับกูด้วยแล้วฆ่าดับเบิ้ลคิวคือเกมจบแล้วมันจะเหลือ1คนแค่ตอน2คนต้องบอกเมื่อกี้พี่หันปืนใส่ผมทำเอียงถ้าแบบพี่จะไปฆ่าเตยนี่แหละกลับบอกว่าแต่ว่าแกวิ่งมาพอดีอ่ะกำลังเข้ามาหาผมก็สายยืนแบบยืนเต็มใจให้แล้วแบบพี่เจ้ายังพี่เจ้ายังพี่ตบหนูอยู่แล้วแบบแกก็เห็นแกรอพี่พี่ก็นึกว่าแกไม่ใช่เป้าอ่ะเจอคนแบบมีเศร้าใส่ยังไงไอ้หน่อแม่งไม่ยอมตอบตายว่าแล้วกำลังจะพูดเลยเอ้าพี่พี่ชนะได้ยังไงเต้าเราพี่ดีฆ่าผมวิจิลันเต้พี่ยิงไม่ได้พาชนะนะพี่ดีพาพี่ดีเมื่อกี้พี่เดินตามมากับผมเมื่อกี้พี่ดีหล่อนคือเป็ดคนที่สามพี่ลงเร็วกูกำลังจะไปบอกดีว่าให้กูกำลังจะบอกดีว่าให้ฆ่ายิงไอ้เหี้ยเรามีเป็ดคนที่สามตกใจไปอยู่ที่ไหนแล้วดีก็กลัวมากเลยว่าพี่ป๋าครับวันนี้ครับวินแล้วนะเมื่อกี้ผมก็ใบพี่ก็ยังหาพักไม่ใช่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 ผมนึกขึ้นได้ผมนึกขึ้นได้พอดีไงคือผมไม่มีสมาธิไงไม่ทันแล้วนะว่าไม่ทันแล้วไงก็แบบผมคิดว่าไอ้เหี้ยพี่เนี่ยโดนใบไม่ใช่พี่เหนียละไม่จริงๆพี่เนี่ยทำไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยเราโดนแก้แค้นเราโดนแก้แค้นได้โอ้ยชุดฉลามดูหลักฐานก่อนนะพี่มันเป็ดรวยไงคือตอนแรกอ่ะไอการมันสั่งเสียไว้ใช่ไหมแต่พอตอนแรกการมันก็น่าจะถือไปเนี่ยเขาพูดไม่เยอะไงแต่พอพี่เห็นการไปกับพี่ปอแล้วพี่ปอตายก็เลยคิดว่าการอ่ะแต่พี่อ่ะไม่ฟังว่าศพมันอยู่ตรงไหนถ้าผมฆ่าพี่ปอผมฆ่าห้องนั้นแหละห้องสมุดถ้าผมเป็นแต่ศพพี่ปอตายตรงห้องโถงการที่คนอยู่เยอะๆแล้วที่นี่ศพนั้นอ่ะแล้วทีนี้คือแบบว่าพอรู้ว่าเป็นอีกอ่ะไม่ทันละเหี้ยหาไม่เจอเว้ยมันไม่ได้ก็มีคนยิงดีดีก็เลยกลัวแบบไม่ได้ใช้ปืนไงแล้วพี่ก็เลยช่วยไม่คือตอนแรกอ่ะเห็นอิงมายืนใกล้ๆแล้วกูแบบเฮ้ยลังเลแต่เมื่อกี้คือแบบไอ้คุยกันว่าเฮ้ยหรือจะเป็นน้องเจมาดิแล้วสับสนแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวนี้ตัว2คนที่หาพี่ป๊าไม่เจอนี่ก็วิ่งคือมันโป๊ะแรกเว้ยโป๊ะแรกคือที่ไอ้อิงอ่ะมันตะโกนตลอดเวลาว่าพี่ป๊าเป็นในนี้เว้ยป๊าจะบอกให้มันไม่ได้โป๊ะเว้ยไอ้น้องเตยมันได้ยินตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่เป็นแคนาเดียนน้องเดียวหนูก็เลยปั่นเฉยๆว่าพี่ป๊าเป็นแคนาเดียนพี่ป๊าเป็นแคนาเดียนใช่ไม่แล้วทีนี้คือพอ 100% ตรงที่ว่าไอ้ดี้อ่ะจะให้โหวตไอ้เตยและไอ้อิงมันบอกว่าโหวตพี่เหรอคือแบบไอ้เหี้ยเป็นแน่นอนพวกพี่พูดว่าน้องดี้กดไอ้ดี้มึงยังถามอีกหรออาจารย์โทษเขาลืมตัวเองแบบคือตัวมึงทำเองแล้วมึงยังถามอีกหรอหนูไม่นั่นแหละก็เลยคิดว่าแบบน่าจะอิงแล้วล่ะไอ้เหี้ยแล้วไปหาดีไม่เจอเว้ยไอ้เหี้ยดีก็ตกใจดีก็มีพี่ป้าหายไปไหนวะตอนไปถามก็แบบใช่แบบพี่จำไว้หนอนพี่คนไม่มีไมค์ต้องตายทำไมอะน้องหนอนไมค์เสียหรอเอ็มไม่ยอมตอบผมแล้วพยีนแก้ไมค์อยู่มั้งผมก็เลยฆ่าแม่งซะเลยโคตรมัจฉาเลยสีมาคุยกับเมียอยู่สีเขียวกดดิเพื่อนไม่เอาดีกว่าบัญชาเออได้เดี๋ยวกูเป็นบัวขาวเองเดี๋ยวเควสแล้วค่อยฆ่าโอ้จะฆ่าผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเพิ่งฆ่าผมถ้ามี2เควสก็จบแล้วว่างแผน
ชัญสูตรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามก่อนเดี๋ยวคือถ้าเป็นช่างเทคนิคเนี่ยมันจะดูจุดที่มันเกิดเหตุตรงวงแดงได้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงนั้นไอ้เจ๊เมื่อกี้มึงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอแล้วอยู่ที่ศพอยู่ตรงไหนใกล้ๆนี่เลยเนี่ยตรงห้องอาหารเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดก่อนก็กูเดินมาตรงนั้นคนตะโคตรเยอะผมเป็นช่างเทคนิคแล้วผมเห็นจุดวงแดงใหญ่ๆมันโชว์ขึ้นมาผมวิ่งไปผมเจอฉันเป็นเมียประธานคนแรกไม่ฉันเป็นเมียประธานไม่ใช่ฉันเป็นเมียประธานไม่ใช่ไม่ไม่เต้ยตอนแรกกูมาตอนแรกคนเดียวเลยนะไอ้ผมมีปากเดินเท่าไหร่ไฟมันดับไงคนเยอะตรงนั้นไหมฉันเป็นเมียประธานไม่ใช่ตรงนั้นคนเยอะมากเลยตรงนั้นมีอย่างน้อย5คนพวกมึงไงแต่ไม่ใช่กูแล้วไม่เห็นไปแล้วก็ตบไอ้หน่อยก็ตบมาไม่ไม่กูอยู่กับเป็ดแมวกูอยู่กับเป็ดแมวตลอดเลยใช่ไหมอยู่ตรงสวนหน้าบ้านมันอยู่ตรงพอเห็นว่ามันเดินออกมาได้ก็เลยลองเดินออกมาดูการถูกทีแต่ตอนไฟตอนไฟดับกูอยู่กับมึงอะแต่กูไม่ได้ขึ้นไปเลยเออเออถ้าเป็นถ้ามึงบอกว่าศพมาจากข้างบนรู้ได้ไงอยู่ข้างบนเนาะไม่ได้บอกเราอยู่ข้างบนก็พี่ปลาเขาเดินขึ้นไปกูยังไม่ได้เดินเลยเอ้าก็พี่เดินก็เป็นรีพอร์ตเนี่ยเหรออ้าวกูเป็นคนเจอเหรอใช่พี่ปังรีพอร์ตใช่น่าจะเป็นเป็ดเอ้างั้นเป็ดโปละไม่มันในวงเราแล้วแหละมันในวงเราแล้วแหละเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้คือในวงเราเพราะว่ากูอ่ะเพราะว่ากูยังไม่ได้ขยับเลยกูจุดไฟอยู่กูจุดไฟกับไอเอาไม้ขีดไฟจุดไฟอยู่แล้วกูขยับนิดเดียวขยับนิดเดียวแล้วกูเจอการอ่ะงั้นศพนั้นไม่ใช่ปอแล้วเพราะว่าปออยู่ในสวนหน้าบ้านต้องบอกว่าไอฉากเมื่อกี้พี่คุ้มใครไม่ได้หรอกแม่งอยู่คนเยอะน้ำคนเยอะมากเอาละหัวหน้าตาพิเตนัมกำลังล่ำร้องมึงอยากรู้ปะล่ะอ่ะมึงอยากพิสูจน์ใครจิ้มมาคนหนึ่งกูพิสูจน์ให้ไวกูเอาไอเกมเอาไอเกมพิสูจน์ไอเกมเลยแต่ไม่ฆ่านะก็ไม่ได้ฆ่าไงก็อย่าโหวตนะอย่าโหวตนะแต่ว่าเดี๋ยวเจมมาเจอกันจะคลิปใช่ไหมได้มันตรวจของรอบที่แล้วไม่ได้นะอ้าวใช่หรอมันตรวจของรอบที่แล้วไม่ได้บอกไว้ก่อนว่ามันตรวจของรอบต่อรอบที่เป็นหายสูตรที่ผ่านไอเกมเป็นไหนเฮียกูมั่นใจเองไอ้นุ่นไม่ได้เป็นวัดแล้วนะทำไมนักชันสูตรมี2คนอ่ะนักสืบพี่ไม่ใช่ชันสูตรอ๋อฝึกมาชันสูตรคนละตัวนะฮะเข้าใจใหม่นะฮะเฮ้ยเกิดที่สวนได้ด้วยหรอดีที่เป็นหมอใช่ไหมใช่ใช่นะสูตรเขาบอกจะฆ่าเขาเลยไปซ่อมไฟก่อนไฟดับไฟยังดับอยู่จะฆ่าเราหมกตู้ไฟใช่ไหมล่ะคือเราซ่อมไม่เป็นไงเรื่องของเรื่องเออเดี๋ยวซ่อมไงทำยังไงอ่ะมันปิดทางมันต้องทำให้เป็นสีเหลืองหมดเลยเหรอต้องสลับให้ถูกใช่ใช่อ๋อเอาติดละเฮ้ยละเอ๋เหรอพี่บอยแล้วเหรอไม่พี่ปาร์คไอ้เต้ยเป็นอำเภอเหรอเออทำไมมันเยอะจังเต้ยเป็นอำเภอเหรอใช่แล้วรอบนี้คือตายเพราะยิงมั่วใช่ไหมครับใช่แล้วต่อหน้าไอ้ที่ฆ่าตัวตอนเหรอเอาเลยป่ะล่ะแต่แม่งไอ้เหี้ยไม่แล้วอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอันนี้ไอ้เต้ยอีกใครอ่ะไอ้เต้ยอีนี่เหรออือใช่พี่ใช่เอ้าแล้วพี่ไงตรงซ่อมไฟตรงเมื่อตรงซ่อมไฟเมื่อกี้เลยพี่พี่ตายแล้วพอเดินออกมานานตรงซ่อมไฟเมื่อกี้เล่นยากแล้วฆาตกรเหรอ2เดี๋ยวไอ้นี่เป็นนักชันสูตรศพใช่ๆล่าสุดพี่ก็บอกปอเหมือนกันแล้วทำไมไอ้เต้ยถึงตายอันนะพี่ไอ้เต้ยอ่ะมันไปฆ่าอิงหรือเปล่าแต่ดิอ่ะไหนฆ่าไม่ใช่ไอ้เต้ยคงไม่โง่ไปฆ่าไอ้ดิหรอกเพราะไอ้ดิก็พูดอยู่พูดตรงไหนผมยังไม่ได้ยินเลยผมไม่ได้ยินเลยแล้วไอ้เจมแล้วทำไมเก็บเป็นคนรีพอร์ตอ่ะเอาเจมก็ผมอยู่ในเหตุการณ์นะพี่ผมอยู่ในเหตุการณ์ที่ป้าพี่เจ้าผมอย่างเดียวเลยเมื่อกี้หน้าห้องไฟเยอะมากพี่คิดว่าเจมน่าจะเป็นอ่ะไม่รู้อ่ะเอาพี่คิดว่าไม่เจมไม่เจมก็ปอเอ้ยปอได้ไงพี่เจมความน่าจะเป็นไม่ได้แล้วพี่ปอออกมานานมากพอซ่อมไฟเสร็จปอก็ออกมาเลยปอไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเลยการเชื่อพี่เปล่าไม่รู้อ่ะกูวันนี้กูดูผิดไป2คนแล้วกูดูผิดคนเป็นอะไรไปวันนี้พี่ปาร์คดูเป็นบ้ามากๆเลยรู้ตัวปะ
อ้าวกูจะโดนรัวเฉยเลยไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรฉันการคะแนนไหวน้องเป็นเฟย์ย้ายใหม่ชิบหายเหลือคนเดียวอีกแล้วเดี๋ยวพี่ปอจะคิวผมปะเนี่ยผมเลยอีกเควสเดียวผมถามจริงเลยไปทำเควสไปขออีกเควสหนึ่งให้จบได้ไหมเอาเดี๋ยวมันต้องแตกให้เป็นสีเหลืองหมดเยอะนะอยู่เยอะนะเขาก่อกลุ่มกันแล้วอ่ะเดี๋ยวอีก2เควสป่ะพี่ปอจะฆ่าผมเหรออีก2คนไปไหนแล้ววะไปเควสสุดท้ายคิวผมนะแต่ผมพี่ปอถามจริงตามมาตามมาผมไปจบแล้วมีใครตายเอ๊ะเต้ยเอ็กใช่ไหมใช่เต้ยมันตายอยู่แล้วไงอันนี้กดอันนี้เซฟให้เฉยเมื่อกี้ผมวิ่งผมเจอทุกคนเลยไม่เจอคนเดียวคือฉันเป็นเมียมาทานไอ้ฉันเป็นไม่ใช่พี่ทำไมไม่เจอวะเขาเป็นอะไรเจอใช่ไหมจริงอ่ะแสดงว่าพี่เนี่ยทำไมพี่เนี่ยไม่เจอวะตอนแก้ไฟก็อยู่กันครบทุกคนเลยนะเว้ยพี่เนี่ยเป็นอะไรอ่ะ พี่เนี่ยเป็นโลอะไรอ่ะผมเป็นช่างเทคนิคผมพูดเลยผมยังพูดอยู่ตั้งแต่ต้นเกมเลยว่าผมมีวงแดงๆวิ่งไปเจอฉันเมียประธานคนแรกแล้วฉันพี่ปอเป็นอะไรพี่เป็นหวัดนิดหน่อยไอมากเลยตอนเนี้ยไม่ใช่เอาเป็นหวัดหัวเลยสัตว์ใจเย็นๆมากินยาแก้หวัดนะหัวละหัวเลยหัวอีกแล้วพี่เนี่ยเชื่อผมพี่เนี่ยเชื่อผมละปอถ้าเนี่ยบริสุทธิ์อ่ะถ้าเนี่ยบริสุทธิ์ก็ไอปอเป็นอ่ะอืมใช่แค่เป็นหวัดผิดตรงไหนวะเนี่ยเหนื่อยจะปอโดนไม่วันนี้พี่ปาเขาเหนื่อยจะตะโกนไม่พี่ปาแม่ง MVP เราคุยกันแล้วว่าพี่ปอได้เลยพี่ปามีใครน่าสงสัยบ้างความแค้นนี้มันจะสืบทอดต่อไปไม่ใช่คือช็อตแรกอ่ะคือช็อตในเกมอ่ะช็อตในเกมอ่ะสงสัยตอนแรกแล้วตอนแรกผมไม่ได้ฆ่าด้วยซ้ำบอเป็นคนฆ่าเองแหละไม่รู้ไงคือวิธีเนี้ยมันคิดว่าน่าจะเป็นไอ้เกมแล้วประเด็นคือไอ้อะไรคนที่มีหัวคิดอย่างเงี้ยมันตายไปแล้วไงไอ้คนเหลี่ยมจัดตายไปแล้วไงพวกผมเดินมาจุ่มปุ๊บอยู่รายการของจริงเลยผมไม่เดินไปไหนเลยคนเหลี่ยมจัดตอนแรกเป็นใครไอ้หนอนไงไอ้หนอนมันตายไงมันก็มีแค่ไอ้หนอนกับไอ้เกมไอ้เต้ยมีแค่สามคนนี่แหละที่ผมพูดถูกทุกอย่างเลยพี่เพิ่งเดินขึ้นไปเจอศพเนี่ยผมพูดผิดตรงไหนผมไม่เหลี่ยมจัดจังผมเป็นคนฆ่าพี่เองแล้วใครคนฆ่าปอเองแหละเอาเตยฆ่าไอ้นี่เหรอพี่ปอฆ่าศพแรกไม่ลงเตยยิงเรียกเป็นอย่างนี้คือไอ้เจมันเดินมาถามผมว่าเตยเป็นไรอ่ะผมก็บอกว่ามึงอยากรู้เหรอแล้วผมก็จะกดยิงไอ้เจมใช่ไหมแล้วพี่ดีเขาวิ่งมาตัดหน้าผมแล้วผมก็ไปยิงพี่ดีแทนแล้วหนูเดินมาตกแล้วตะกายทุกคนงงอ่ะพอยิงปุ๊บแล้วศพไม่เป็นสีเหลืองเขางงเอ้าทำไมกูฆ่าสีเหลืองวะหนูก็งงพี่แล้วหนูเป็นเหยื่ออารมณ์ได้เลยพี่ได้เลยแล้วคือที่โบไอปอคือตรงที่ว่าผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าผลพี่ปั๊กไม่เบาพี่ปั๊กไม่เบาพี่ปั๊กผลปวดที่หนูไม่สองเว้ยเข้าใจเอาปอแม่งโดนอีกแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงคอนเน็กปุ๊บอะพอกับเน็ตไปเฟซบุ๊กแป๊บนึงแล้วมันเสียงมันหายพอเสียงหายปุ๊บผมไม่รู้จะคุยกับใครก็เล่นเฟซทำไมอ่ะประเด็นเออไม่ตั้งใจเล่นอ่ะเราอ่ะไอ้กระทะไม่โกรธโดนแน่
อย่าให้กูมีสตาร์ทแพลตินัมนะถ้ามึงเจอกูนี่กูยอมปรับหูฟังเพื่อให้เพื่อนได้ยินไม่ถามไม่โทรไอ้อีหาอยู่นี่อ๋อความแค้นนี้จะส่งต่อไปเรื่อยๆพี่ปวดเป็นจนเหนื่อยครับสวัสดีครับไอ้เหี้ยไหนจะฆ่ากูไอ้เหี้ยไหนจะฆ่ากูอีทางหรอกป้อมจะฆ่ากูเหรอวันนี้พี่ปาร์คแม่งสายนัววะอดีตพี่ปาร์คไม่ได้ฆ่ากูหรอกฆ่ากูไม่ได้หรอกมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกไอ้หนูตู้ไปแล้วสวัสดีพี่ผมจะถามว่าเสียงสะท้อนไหมสะท้อนไม่สะท้อนจะฆ่าพี่เหรอพี่ปาร์คเข้าตู้ไปแล้วพี่ปาร์คเข้าตู้ไปแล้วไม่ผมเพราะผมไม่ได้ใส่หูอ๋อเสียงสะท้อนนะครับแต่เราจะได้ปิดเนี่ยเป็นปลาไม่สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เป็นทำอะไรกันสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิรยุทธศาสตร์กิจพี่จะยังผมทำอาหารก่อนนอนๆมึงทำเควสนี้เป็นป่ะไอ้เควสเครื่องดนตรีอ่ะเอาขวาแน่ๆๆๆเควสแน่เควสน่ะในที่สุดก็ได้กินศพอะเด็กเด็กเนี่ย3ตาพี่ทำเป็นมั้ยพี่ปักเป็นเมคานิกนี่หว่าไปซ่อนอยู่ตู้ไหนวะเนี่ยไม่ใช่วะใช่ๆๆจูนเสียมันต้องค่อยๆหมุนน่ะเร่งความเร็วอ่ะมันจะต้องให้3เส้นน่ะ3เส้นมันเท่ากันนอน3เส้นอะไรวะอ๋อมันจะมีเส้นสี3สีป่ะใช่มั้ยเข้าใจถูกมั้ยเป็นตัวโน้ตนอนกดเลยอ๋ออันนี้ไม่รู้ละกดตัวโน้ตดีอ่ะตัวโน้ตอุ๊ยๆๆอุ๊ยทั้งวันน่ะกูอ่ะบอกอะไรเนี่ยเดินมากแล้วอ่ะอุ๊ยคาตาเลยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยยังไงพี่เอ้าเดี๋ยวแต่ละเดี๋ยวพี่เหมียวตาได้ไงโอ้ยไม่ใช่พี่ปอเลยพี่ปอไม่ต้องพูดเร็วพี่เหมียวบอกผมว่าพี่เหมียวเป็นแคนาเดียนอันนี้จริงใช่ไหมเต้ยอันนี้จริงแล้วเหรอเขาบอกว่าพี่บอกเต้ยคนเดียวนะพี่เป็นแคนาเดียนไอเป็ดสะอาดไอเป็ดแอปแอปไอเป็ดสะอาดตอนแรกเขาอะยืนอยู่ข้างหลังผมแล้วผมกำลังทำเควสที่ทำไม่ได้คือไอเครื่องดนตรีที่มันปรับจูนโน้ตหาอะไรก็ไม่รู้อะนี่ปอปอกันเธอกำลังแบบไอดีใหม่ที่ปอนี่กัดจะไม่เก็บมันหรอปะปอปอเธอไม่ใช่จะพูดหรอปอปอเจมไม่น่าจะมีใครเจอว่าแล้วยันเจมจะฆ่ากูสมน่าฆ่ากูไม่ได้ไอ้ควายเจมน่าจะตายคนแรกเพราะว่าเห็นแล้วอะแต่ว่าหาไม่เจออะอะไรเห็นแล้วครับแต่หาไม่เจอคืออะไรวะก็เป็นเจนไงเป็นเจนสัมผัสได้อ้าวทุกคนยิงมันเลยแล้วเปียงเปียงเปียงอย่าไม่มีใครเลือกฆาตกรไว้ทุกคนฆ่ามันเลยไม่ทำไมพี่ปอไม่พูดอ่ะหรือว่าเขาโดนไหว้วะอ้าวเฮ้ยนี่ไม่ใช่เนียนเฮ้ยเป็นหวัดเขาต้องไปกินยาก่อนกับมึงพี่ปอเป็นอะไรจะพูดไหมครับพี่ปอเขาป่วยเขาต้องไปอย่าได้ยินเสียงเธอปอไม่ได้ยินเสียงพี่ปอมือลั่นเหรอพี่ไม่แต่ปอพี่ปอมือลั่นเหรอหรือยังไงไม่ค่ะแต่เราโยนความผิดให้พวกเราเปล่าแต่ดันไปฆ่าแทนเรียมอะไรเงี้ยเอาเหรอปอปอถึงเงียบเลยมันพูดอยู่นะเมื่อกี้ไมค์มันแบบดิ้งไปหัวใช่ไมค์มันเด้งอยู่ไม่ได้โดนใบแน่นอนไอปอหลุดเหรอวะไม่หลุดพี่ได้ไหมเขาแอบขำอยู่เสียงพัดลมเขาแอบขำอยู่ตอนนี้ไม่มันเป็นแบบเป็นบั๊กเหมือนเดิมเปล่าที่มันในนี้ไม่ได้อะที่มันแบบไม่ได้ยินเสียงอ่ะเอาไม่ฆ่าตัวเองเหรออะไรเมื่อกี้ใครยังขำอยู่เลยเอาเหรอไม่รู้ว่าโหวตพี่ปอไปแล้วพี่ยัดแม่ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอไม่มีเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มีไปแป๊บหนึ่งนะไอ้เหี้ยลูกค้า VP เหี้ยเข้ากลุ่ม5กลุ่มพร้อมกันเลยว่ะเต้ยโอ้ยัดเท่ผมเงี้ยนก็ได้ค่ะกูไปจำคนทีกูไม่ไหวแล้วแล้วน้องหนอนไม่ยอมค่ะโต๊ะทะลุโอ้ยพอแล้วน้อง
หนอนไม่ยอมข้างอ่ะเดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วหาน้ำกลัวคอซะหน่อยพี่ปอปอยังไงเนี่ยยอดเลยพี่พี่ปอตกใจเลยอ่ะผมจะไม่นี่แล้วทำไมอ่ะผมจะไม่เก็บปืนผมไว้แล้วใช่ไหมมันต้องใช้อ่ะต่อให้โง่ก็ต้องใช้อ่ะผมต้องได้ยิงฮัลโหลฮัลโหลกูเคยทำกูบอกอยู่เนี่ยฮะพี่ปอเป็นไงล่ะก็ค่อยกดให้มันเสียงมันดีอ่ะมึงต้องค่อยกดฮัลโหลพี่ปอได้ยินเปล่าได้ยินมันจะโน้ตมันจะไม่เบี้ยวอ่ะโน้ตมันจะไม่หักอ่ะอันนี้เสียงใครอ่ะทำไมได้ยินด้วยไม่ขึ้นอ่ะมันสอนไอ้เตยอยู่โอเคพี่ปอตกใจปะตอนแรกเจอดับเบิ้ลคิวอ่ะเออเจอดับเบิ้ลคิวน้องหนอนมันไม่ยอมคิวอ่ะไม่มันวิเดียวไงมันตึ้งเลยอ่ะมันเด้งเพราะว่ายังไงพี่ปอก็โดนมึงเอออย่างน้อยได้สองนะเราเมื่อกี้เร็วมากมันมีเป็ดโปอีกแล้วครับมีเป็ดโปอีกแล้วเจ็บคอจังมีเป็ดโปอีกแล้วครับปาร์กแน่พี่ปาร์กมาเนี่ยถามจริงเลยพี่ปาร์กมาเนี่ยคนที่อยู่ในกองไฟเมื่อกี้มีใครบ้างคนที่อยู่ในกองไฟพี่ไม่อยู่อ่ะกูพูดจากใจเลยนะคือไอ้ปอน่าจะเป็นแบบ 100% เพราะว่าต้นเกมอ่ะมันจะฆ่ากูแล้วกูอ่ะก็เป็นแอบตู้แต่มันจะแอบตู้มันก็เลยฆ่ากูไม่ได้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพี่ไปอธิบายก่อนเออทีเนี้ยพวกมึงก็สื่อกันต่อได้เลยเพราะว่าไม่ใช่กูเจ็บคอจังเสร็จแล้วเออแค่นี้แหละคนสุดท้ายเดี๋ยวฆาตกรเป็นเป็ดโปแล้วกูเป็นนักชันสูตรกูคงจะได้ชันสูตรหรอกแม่งเอ้ยเมื่อกี้เสียงไมค์ใครแตกเดี๋ยวผมสักครั้งได้ไหมว่าตอนนี้เมื่อกี้วิ่งไปกัน 3-4 คนมีผมมีเป็ดแมวผมสืบแล้วไม่ใช่ยิงสืบแล้วไม่ใช่ดังนั้นมีโจเตอร์มีพี่ปาร์คมีฮันนี่มีเป็ดกระทะแต่คนที่ผมมองว่าไม่อยู่ในกลุ่มเลยรอบเนี้ยปกติทุกคนจะไปออกกับพี่ปาร์คแต่ทุกคราวเนี้ยไม่มีใครออกกับพี่ปาร์คผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากไม่รู้ผมโหวตแล้วอ่ะว่าใครอ่ะเอาโหวตใครพูดก่อนโหวตใครโหวตพี่ปาร์กแน่นอนอ่ะไม่ใช่กูอ่ะมีเหตุผลไม่ได้กูบอกเลยไม่ใช่กูถ้าโหวตกูคือมึงจะเสียคนบริสุทธิ์ไป1คนไม่เป็นไรพี่ก็บอกได้อยู่ว่าเป็นโลอะไรเพราะตอนสุดท้ายมันเป็นตอนนี้มันไม่มีแอนซินแล้วพี่มันไม่มีแอนซินแล้วมันไม่มีแอนซินอ่ะกล้าบอกโลมั้ยล่ะกูเป็นตัวไงแอบตู้ได้อ่ะเออแบบกูได้อะบอกเลยคุ้มเคลียร์ได้นะมันเป็นโลคุ้มเคลียร์ได้พูดจริงพี่ปาร์คแล้วเป็ดกระทะไม่ใช่กูปาร์คพี่เนี่ยพี่เป็มเป็ดรวยพี่ไม่ได้เป็มแค่กินไก่ยังไม่กินเป็ดพี่ไม่ได้เป็มเออไอ้หนอล่ะไอ้เต้ยมึงบุยสุดใจหนอขาดไหมมันอยู่กับผมมันอยู่กับผมว่าพอเฟสเสร็จแล้วเดี๋ยวกูเดินตามได้เฟสกูเสร็จแล้วปัญหาคือมันเป็นเป็ดโปไงเพราะเมื่อกี้มันอาจจะมีการปาดในห้องแล้วมันเกิดรีพอร์ตไปเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่รู้ไงมันสามารถนัวได้ไงเพราะนัวปุ๊บมันนัวแล้วก็เกิดรีพอร์ตได้เลยสคริปต์เดี๋ยวกูตายสคริปต์ทำไมผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในห้องไฟเมื่อกี้มันไม่สะอาดสักทีอ่ะงงไม่เข้าใจปัดกดเรื่อยๆเข้าก่อนเหรอคนเดียวฟังดูมีเหตุผลต้องก่อนหรือคนเดียวไอ้หนอนมาไล่กัดนะมันจะจับไอ้หนอนได้ปะวะไอ้หนอนเนียนมากเลยคือมันดักอยู่ในห้องนั้นแล้วมันก็ปาดผมแล้วแม่เสิร์ฟเป็นโตเดี๋ยวมันจุดไฟจริงๆอ่ะมันดับเบิลคิวไม่ได้เว้ยเพราะว่าหูดาวมันยังไม่ทันถามจริงเอานักสืบกับนักชันสูตรมาทำไมวะในเมื่อฆาตกรเป็นแคนิบาลกับเป็ดโปมันสุ่มเล่นยากมากเลยสองคนเอาเยอะไอ้หนอนเล่นมุกเดิมอยู่เหรออยู่ไหนก็หนอนไอ้หนอนอยู่ในดงเลยไหนควันทึบสุดวะมาแล้วไอ้หนอนเอาอีกไอ้หนอนเอาละ
ไม่มีโอกาสหรอกมันไม่มีแล้วพี่เออมันกระจายตัวอยากไล่หนอนเขาสติ๊กแล้วเออมันเลทเกมแล้วอ่ะคุณลุยแล้วอ่ะไอ้หนอนโชว์เข้าตู้ไปอีกนึงไอ้พี่ป๋าโชว์เข้าตู้เอ้ยไอ้หนอนมันเข้าตู้ไม่ได้นี่ว่ะมันรีพอร์ตไม่ได้ด้วยทำไมอ่ะเป็ดโปมันเข้าตู้ได้ไหมวะเหมือนมันไม่ได้เลยอ่ะได้นะเป็ดโปเข้าได้ก็เว้นเป็ดได้บ้างนะตายไอ้เตยเป็ดเงียบอ่ะเข้าตู้ไม่ได้ตอนที่เราก็เป็นเป็ดโปป่ะวะโปกลับไปดักฆ่าพี่ป๋ากว่าดักฆ่าไปกระทะพี่ป๋าอยู่ในตู้โชว์เลยปักอยู่ในตู้ไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยว่ะโคตรอร่อยเลยโคตรวางเหี้ยโคตรวางเหี้ยเลยโคตรอร่อยเขาจะฆ่าหรือไม่ฆ่าเลยอย่างน้อยก็ได้ตังค์ว่ะเอาเฟสดีกว่าพี่เอาแล้วว่ะสิงโบว่ะไปดิก็ไปดิมันจัดไม่ฆ่าเต้ยกับไอ้เชี่ยนี่ทำเป็นดับไฟไหม้ได้ไงวะมันสะดวกอ่ะเปล่ายังไม่ได้อันล็อกซาโบอันอื่นเลยทำไมไม่อันล็อกให้เขาหน่อยแล้วปอทำไปอันเดียวนอกนั้นน้องหนอนยังไม่ได้ทำอะไรไม่พี่ปอตอนนี้ก็ไปทำยังได้ทำได้เหรอตอนนี้เป็นผีก็ไปอันล็อกได้ก็ทำได้ทำให้เขาแล้วก็ไปซาโบได้ด้วยไม่ทันละเป็นความรู้ไว้ใช้ในตาต่อไปได้เลยทำเควสเถอะใครมั้งทำเควสบ้างไหมพี่ป้าก็ยังไม่ได้ทำดูอยากตรงอะไปหาปอก็ทำเควสทำดูทั้งมีทับโบโอ้โหทั้งตู้ทั้งวันอะหน้าตู้ทั้งวันพี่ป้าไม่ได้ทำเควสแน่เลยเควสจะไม่จบแล้วอะเออไอ้หนอนแน่เลยนี่ไอ้หนอนจริงด้วยไอ้หนอนหนอนจริงด้วยมันฆ่าหมูทันกลางกองเพลิงโอ้โหไอ้เตยนี่เกือบโดนดับเบิ้ลคิวแล้วอะมันไม่นัวไปคืออุ้ยแต่เรียกตัวหนอนแล้วน้องหนอนไม่ยอมดับเบิ้ลคิวเลยไม่ไอ้หนอนมันติดคูลดาวน์มันฆ่าคนอื่นมาแล้วไอ้ฉาดียืนเฝ้ากูหน้าตู้รอฆ่ากูไอ้สัตว์มันฆ่าเจนไอ้นี่มันเป็นเป็ดรวยมันฆ่าใครได้ที่ไหนพี่ป้ากับพี่ป้าบอกว่ามึงมาส่งกูแค่นี้แหละพวกมึงไปไหนก็ไปหนูแบบอ้าวแค่นี้เหรอพี่ก็แค่นี้แหละพี่ป้าบอกแอบป้าบูบ้าตัวสุดท้ายกูไปไม่ได้ชนะสูตรศพใครสักคนเป็ดหนอนเล่นยากทำไมเป็ดมาเล่นยากจังวะไอ้นะมึงฆ่าช้างไอ้กรวกไม่ต้องมีโดโดต้องมีโดโดต้องใส่โดโดคนประมาณมันควรจะมีตัวกลางอะว่าสำหรับกูนะว่าตัวละครที่มีความสามารถมันเยอะเกินไปเฮ้ยฆ่าไม่ได้แล้วบ่นฆ่าไม่ได้แล้วบ่นก็อยากได้ตัวอะไรอยากได้ฟอลคอนแบบเฮ้ยโอ้ฟอลคอนมันก็มาช่วยเร็วมากนะก็ดีไม่ลองดูไม่ความจริงไม่งั้นมึงก็ต้องเอาไม่งั้นมึงต้องเอาไอ้ครูดาวอ่ะให้มันเร็วหน่อยครูดาวฆาตกรแค่2คนพอแต่เอาครูดาวให้มันเร็วหน่อยก็ได้ทั้งนั้นน่ะครูดาวมัน60นาทีพี่ครูดาวผมอ่ะไอ้เหี้ยจะฆ่าใครอ่ะวิไอ้40วิ40ถ้ามันไอ้ถ้ามัน60นี่คือไอ้นี่60นี่คือหลังจากกดระฆังเออตบปุ๊บเดี๋ยว60วิเดี๋ยวถ้าใครด้วยน้องสาวอ่ะธรรมดามา30มัน40วิเดี๋ยวตั้งที่เป็นแอดมินไปดิพี่รับคนไม่ได้อ่ะไม่งั้นไม่รับไอ้กับพี่สิทธิ์ให้หน่อยเอาฟาคอนไหมเอาโดโดไปเพิ่มอีกตัวนึงต้องมีฟาคอนกับโดโดต้องมาคู่กันเพราะไม่งั้นจะไม่มีตัวกลางไม่ได้มันมาตัวกลางไม่ได้แค่คนเดียวขอแล้วจริงเหรอมีสี่นี่หว่าตากว่าโอเคได้มันเอาเงี้ยเลยว่ากลางสองเลยวะเดี๋ยวพี่แอดลองดูการสองเลยเดี๋ยวพี่แอซิดมันเองแอดเดี๋ยวแม่งคราวนี้แม่งมั่วซั่วกันหมดอะบอกเลยจะมีความหลากหลายหน่อยไอ้ปอจะฆ่ากูไอ้เหี้ยดีนะกูนี้กูกว่าเขาตู้ได้ปอโอเคจบจะฆ่าเนี่ยทำไมพี่ได้เป็นฆาตกรบ่อยจังนี่ขายไอ้พี่ปาร์คจริงพี่ปาร์คเป็นแอดมินแล้วนะแต่เมียวอัปเกรดพี่ปาร์คให้เป็นเอ็กเปิร์ตนี่ขนาดเล่นไอดีใหม่ยังได้เป็นเป็ดรัวๆเลยอ่ะคือยังมีรอบไหนแม่งเป็นคู่ใครไม่กดครับมีใครจะคู่ปอปออีกไหมรอบหน้าไม่เอาคุณแม่งเอ้ยเป็นอีกแล้วคราวนี้ปอสามารถแบบจิ้มเลือดแล้วแปลงร่างได้วะเอาวะปอจะลองดูนะ
งโลอะไรแอบในตู้ดิมันคนแอบในตู้โอเคโอเคโอเคเฮ้ยพี่บอลไปออกไปครับออกก็ได้อยากเข้าแก๊งไปครับไปครับไม่ได้กระเทยที่แก๊งออกไปออกไปแล้วให้ออกแก๊งกระเทยครับแล้วเดินตามมาเพื่อไปอย่าอย่าทำพี่อย่าเดินตามพวกผมพี่อย่าเดินตามผมดิอย่าโอ้ยโอ้ยคนเยอะคนเยอะผมเองพี่ผมเองผมเองเอาที่ปั๊มปั๊มหน้าเฮ้ย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 อะไรตามพี่ปอเป็นพี่ปอเป็นน้องหนอนอุตส่าห์จะพาคนมาดูศพน้องหนอนน่าสงสารนะพี่คนเอฟเคมันฆ่าผมมันเร็วมากเอ้าแต่ว่าเขาเดินตามกันอยู่ไม่ใช่เหรอเขาเอาเวลาไหนมาฆ่าหนอนอะเขาบอกว่าเขาจะไปนี่ไว้พี่เขาบอกว่าเขาจะรับเป็นเข้ากลุ่มแล้วเขาก็ทราบจริงเหรออืมผมสั่งนามึงเห็นไหมเฮ้ยนักแปลกมากไอ้นักแปลกมากนักแปลกคุณชัยใคร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 เป็นใครเป็นพี่ปอพี่ปอพี่ปอพี่ไอเจมเป็นชนะสูตรไอเจมชนะสูตรพี่ปอนักแปลกคุณชัยชิวไล่ปอตาได้ไงพี่เหมียวผมพูดแค่ว่ามีแบทแมนอ๋อเบียวไข่เจ็บคอนักเปรกพี่เบียวรู้ได้ไงวะเนี่ยโคตรแม่นเลยเหนื่อยว่ะเพราะว่ามันแปลงเป็นเจมอ่ะเพราะว่ามันแปลงเป็นเจมใช่เหรอแปลงเป็นเจมมันเออเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงเป็นเจมเดี๋ยวไอ้ปอเป็นอีกแล้วเป็นรัวๆปอยังแล้วเบียวก็ฆ่าแล้วเบียวก็ฆ่าไอ้เจมไปหนึ่งคนแล้วก็ศพนั้นก็กลายเป็นพี่ปอเว้ยเขาได้คอนเทนต์เลยพี่ผมบอกเลยอ๋อแล้วมีคนตายแน่มากตายเยอะสัตว์เป็นขั้นอ๋อแท้ที่เอ๊ะที่เอ๊ะที่เอ๊ะแค่เมื่อกี้นี่คือเจเจมอีกคนนึงใช่มั้ยไม่รู้กูไม่เจอไม่รู้กูเห็นทุกคนเอ๊ะกูเอ๊ะตามเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรวะไม่เอ๊ะด้วยไม่เอ๊ะไม่คิดว่าคนจะเยอะเอ๊ะเอ๊ะไม่รู้ไม่รู้ว่าเอ๊ะอะไรแต่อยากเอ๊ะด้วยไม่เอ๊ะด้วยเพราะไปฆ่าคนมาไม่คิดเป็นใครได้วะพี่พี่ก็ถามว่าใครเป็นเดี๋ยวมาก่อนก่อนที่เดี๋ยวจะเดินออกจากห้องอ่ะพี่บอกรอก่อนพี่ยังทําควยไม่เสร็จแต่ว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะแล้วใครชันแล้วใครชันสูตรไอ้เจมส์ชันสูตรตัวเองอ๋อเจมส์เอาข้ามก็ชันสูตรเลยเหรอเออก็อยู่ตรงนั้นแม่งตะโกนอย่าเพิ่งรีพอร์ตอย่าเพิ่งรีพอร์ตให้กูทำงานคนสติเขาอยู่กันไงคนสติเขาอยู่กันผมเป็นแบ็คแจ็คตอนแรกเขาไอ้นั่นกันแบบคนฆ่าอยู่ผมโหวตเองพี่ผมโหวตเองไม่ต้องโหแม่อิงก็ใส่ร้ายพี่เหลือเกินพี่ก็ปกติพี่ชอบแบบเพราะว่าไอทั้งคลิปแน่เลยคลิปเนี้ยเดี๋ยวทำเควสซาโบเทสให้เขากันเขาปอเราเป็นโดโด้ทำมันทำไมวะแล้วเธอไปโดนฆ่าตอนไหนนะเรายืนเป้าพี่ป้าไงพี่ป้าแบบพี่ป้าพวกเราตายวายโดนพี่ป้าฆ่าเออพี่ป้ายืนเป้าฆ่าตะกอนแม่งเออจ้ะเหมือนกันแม่งโคตรชั่วอ๋อพี่ป้าเป็นฝ่ายไม่บอกว่าเอฟเคแป๊บนึงเราไม่ฝ่าหวังดีไปยืนเฝ้าเออไปยืนเฝ้าให้ตายเฉยทำเฟสก่อนเราได้เล่นเป็นหานตาเดียวเองอ่ะหรอใช่จริงด้วยกลัวแล้วพี่ป้าเป็นพี่ป้าฆ่าพี่พี่ยืนเฝ้าพี่ป้าพี่ป้าก็ชั่วเลยพี่คือรอบนี้คนมันเดินกันเป็นแพแล้วเขายังไม่ฆ่าเวกอิงเลยไอ้นี่ไม่ได้เรียกอะไรนะแว่นขยายไม่ได้เอาแล้วพี่ปอไม่ได้เป็นนะปอเป็นจบจบจบทำไมพี่ข้างล่างครับข้างล่างไหนไม่ฆ่าแคนาเดียนนะเปล่าไม่ใช่ฆ่าเหี้ยอะไรสีน้ำตาลกูกดรีพอร์ตเลยมีคนกดกับมือด้วยตรงข้างล่างสุดที่แบบว่าถ้ามึงเดินทะลุออกไปปุ๊บใช่ไหมมึงจะออกไปนอกพื้นที่เลยอ่ะมึงจะออกไปนอกปราสาทอ่ะยากป่ะถ้าอย่างนั้นมันก็เหลือแค่พี่กับอาการละสองคนเพราะผมอยู่ในห้องน้ำมาสามคนผมกำลังจ้วงกันอยู่เฮ้ยมันก็ต้องอาการเอาแล้วทำไมเป็นผมไม่ใช่เอ้าขอโทษนะครับเติร์ดถ้าเกิดกูเป็นฆาตกรคนเดียวอยู่แล้วคือยังไงก็จับ
ก็จับก็จับหัวสองได้อยู่ดีฮะจริงแล้วมันล่าไปหมดหน้าแล้วก็จะจับเลยแต่มึงก็ระวังฟอลคอนไว้แล้วกันเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีฟอลคอนกับโดโด้นี่ว่ะว่ามึงเปลี่ยนโลมาแล้วโดโด้คืออะไรอ่ะโดโด้คือถ้ามันโดนหมดมันชนะเลยก็ชนะเลยชนะเลยใช่แต่ฟอลคอนก็คือฆ่าได้ทั้งสองฝั่งไม่แต่จะตายแล้วก็ได้คนที่ตายอ่ะใช่คือฆาตกรหรือฟอลคอนด้วยฆาตกรไปฟอลคอนมันฆ่าได้ทั้งฆาตกรด้วยเหรอทั้งคนดีใช่มันฟอลคอนด้วยมีโดโด้ด้วยใช่เพราะว่าเมื่อกี้มีคนสคริปต์คนนึงเล่นเป็นเป็ดแล้วเหนื่อยอ่ะเมื่อกี้สคริปต์คนหนึ่งเหี้ยอะไรสคริปต์คนไม่ใช่แบบสคริปต์เป็นล้านเลยพี่เถียงไม่ไหวอ่ะวันเนี้ยตัดจุ่มเอาไงดีเอาไงดีทุกคนเฮ้ยนะถ้ามีโดโด้จริงป่านนี้เขาปั่นแล้วเออว่ะเขาไม่แน่หรอกคนไม่โด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 อาจจะลงอาจจะนอนไปแล้วก็ได้โดโดอาจจะโดโดนอนไปแล้วมั้งไอ้เหี้ยถ้ามีจริงอ่ะป่านนี้เรียบร้อยโดโดที่เป็นโดโดมึงดูใครบ้างอ่ะมึงดูกับใครบ้างอ่ะไม่แต่คือมันน่าจะตายไปนานแล้วนะเว้ยไอ้สีน้ำตาลเนี่ยผมกำลังดูดน้ำคลองกับเมียประธานแต่ว่าพี่อีกเพิ่งตายเมื่อกี้เลยเพราะว่าไปแก้ไฟไอ้แบบไฟดับไฟด้วยกันอ่ะพี่อยู่ตรงไหนวะพี่อิงตายได้ไงแสดงว่าเออพี่อิงด้วยเหรอพี่อิงตายได้ไงแสดงว่าแฟลคอนอยู่มือเหรอไม่ฟอลคอนก็ฆาตกร2อ่ะตอนเนี้ยเออไม่ฟอลคอนฆาตกรเหลือ1ฆาตกรเหลือ1ดิเพราะว่าไอ้นี่ไงแสดงว่าฆาตกร1อ๋อใช่พี่ปอเป็นฆาตกร1ฟอลคอน1เขาต้องเป็นฟอลคอนเดี๋ยวคู่รักคู่รักมาได้เหรอเอาความแค้นไม่แต่มันก็ไอ้เกมไอ้เหี้ยดิไม่ใช่ล่ะเกมฟอลคอนเกมเอ้ยไม่ใช่เกมไม่ใช่ฟอลคอนดิเกมเป็นคนเซนสูตรดิผมเป็นคนที่แค้นพี่ไงล่ะนี่มีฟอลคอนจริงด้วยมีฟอลคอนเจ้าหานชั่วพี่สวัสดีฟ้าเฮ้ยมันฟ้ากูตายดีแน่มึงกูบอกเลยขอเอฟเคแล้วมึงฆ่ากูกูตายไปเป้าคนไม่มีสัจจะนี่มีสัจจะวิญญาณพี่มีวิญญาณร้ายตามสิงแล้วพี่โดนแน่ใครเป็นโดโดวะดีดีเออเยลโล่เล็กคนเดียวแล้วเอาเลยนะเล็กคนเดียวแล้วนะนายเป็ดเข้าตู้นะนายเป็ดเข้าตู้ว่าอย่างไรนายเป็ดเข้าตู้โลคือโลคุณสาวคนมันเปิดไปแล้วอะก็บอกไปแล้วอ่ะแล้วก็แยกกันตั้งแต่นั้นอ่ะก็แล้วแต่โหวตกูก็ได้แล้วจากพวกมึงหรือว่าขันเป็นเมียประธานเป็นฟอลคอนพี่จะฆ่าไอ้นี่ได้ไงสงสารเขาอ่ะก็ฟอลคอนมันฆ่าใครก็ได้ไงไม่รู้แต่เขาคงไม่ใช่จุดนั้นหรอกเอ้ยชิบหายแล้ววะเจมเอาไงดีวะแต่ว่าเขารู้โลกูเขาเลยไม่ฆ่ากูปะวะแล้วทำไมเล่นตะโกนโลขนาดนั้นนะกูเป็นกูก็ไม่ฆ่ามึงกูบอกแล้วมันไอ้กูบอกมีคนรู้แค่3คนเองนะก็แค่3คนที่เหลือเนี่ยเนี่ยมีแค่3คนที่รู้เนี่ยไอ้นี้มันก็รู้กันหมดไอ้สัตว์ถ้ามึงพูดอย่างนั้นวันหลังเอาเป็ดแอคเซสซินมานะอย่ากูไม่อย่างนั้นมันก็ตะโกนอยู่แล้วมีแต่ว่ามันสูงนะเป็ดมีแบบเป็ดมี5 6 8มาทีไรก็มาดับโปกับสายลับเนี่ยไอ้เหี้ยเอายังไงดีล่ะทุกคนไม่รู้ว่าชั้นโลกาถ้าผิดเราก็แพ้พี่ป้าแล้วกันเอาชั้นนัวพี่ป้าแล้วชั้นสนุกแล้วชั้นพอใจแล้วสงสารนะเขาเล่นคนเดียวเลยไม่เป็นเช่นนั้นนายกับโลกคือฆาตกรเองเขาขอโทษถูกต้องถูกต้องผมเองครับเขาขอโทษเขาชิงตายก่อนอ่ะไม่น่ารักเลยพี่ป๋อมสุดยอดพี่ปาร์คเป็ดจริงได้ไงเป็นเหี่ยวโอ้โหโอ้มันเป็นตัวฆ่าหมดเลยพี่หาพวกแกไม่เจอพี่เดินตามไปทันน่ะสวัสดีพี่เหี่ยวกูบอกแล้วว่าจำคนฆ่าสีตาลอ่ะบอกว่าการทำไปฆ่าคนแล้วเอื้ออันเลิฟยูพี่เนี่ยคือมันเป็นทั้งคู่ไงพี่ปาร์คเหนื่อยจะเป็นเป็ดแล้วพี่ปาร์คก็มันสองศพอ่ะพี่ปาร์คพี่บอกพี่โคตร MVP วันเนี้ยเหนื่อยจะเป็นเป็ดแล้วไม่แสชีพแล้วแสสุดแสสุดชนะสุดพี่ปาร์คพี่ปาร์คเตรียมตัวเลยพี่มีแฟนอยู่กับคนมากมายพี่ทำตัวเด็กป่วยอย่างนี้ได้รู้สึกยังไงการรู้สึกการกบเจมแล้วกลายเป็นเจมต่อหน้าตอนแรกคือกะจะซ่อนอยู่ในนั้นแล้วดันเดินมาพอดีแล้วคือเอ้าแล้วเดินมาทำไมนี่ขนาดมีฟอลคอนนะแต่ว่าต้องเล่นคนเดียวอ่ะว่ามันเล่นยากต้องฆ่าอย่างเดียวว่าแมปมันเล็กไปเว้ย
้าขอโทษหรือไม่งั้นก็เอาแมปเมืองน้อยไปด้วยวะกูว่านะไม่รู้ว่าจะแมปแรกปะล่ะแมปเมืองยังไม่ทันได้ทำเควสเสร็จเลยอันไหนแมปเมืองก็ได้กูว่าตกลงนะตกลงกันนะกูว่าเควสมันเล็กน้อยไปด้วยแหละเอ้าแค่คนเดียวเฮ้ยเออว่ะเปลี่ยนแมปอาจจะดีขึ้นเฮ้ยเปลี่ยนแมปเราอาจจะไม่ได้เป็นเป็ดก็ได้เอาว่ะกูว่าเควสใช่ไหมจะเพิ่มเควสใช่ไหมกูว่าเพิ่มเควสแล้วก็เอาฆาตกรแค่2คนพอให้มันกระจายกันพี่ว่าถ้ามีโดโด้1คนแล้วก็ฆาตกร2คนก็ดีนะแต่ว่าไม่ต้องเอาฟ้าค้นมาหึบแต่ว่าโอเคใช่ๆๆใช่เควสมันตันได้8อ่ะจะเอาเท่าไหร่ปกติเท่าไหร่ปกติ6ก็เยอะแล้วนะพี่เกือบแม็กแล้วนะไม่ปกติมันปรับให้แค่5แต่ผมปรับขึ้นเป็น6ใช่คือประเด็นอ่ะมันสติ๊กกันได้ไงแล้วฆาตกรเล่นไม่ได้เว้ยเอาเหยื่อออกแล้วมีโดโด้คนนึงงั้นก็โดโด้1คนลองเฮ้ยถ้าเกิดว่าห้ามสติ๊กกันก็เอาให้นันดีติดเชื้อถ้าติดเออเออติดเชื้อเข้ามาดิติดเชื้อเป็นนาทีของฆาตกรหรืออะไรอ่ะเพราะว่าคือมันสปีดกันคือมันไม่ใช่ว่าการสปีดธรรมดามันสปีดกันแบบเกมอ่ะเอาติดเชื้อมาก็ได้วะไอ้ดี้ลืมกดตกลงเหรอวะติดเชื้อมานะไอ้ดี้ลืมกดตกลงเหรอวะต้องใส่ไปแล้วตู้ก็ได้แล้วให้มันสุ่มขึ้นไอ้ดี้ไม่อ่านไลค์สุ่มระหว่างสุ่มระหว่างโดโด้กับติดเชื้อนะแต่ใส่คนข้างแค่คนเดียวมันจะสุ่มว่าจะเป็นโดโด้หรือติดเชื้อใครไม่รู้โลนติดเชื้อบ้างไหมผมจะได้บอกพี่ไม่รู้คืออะไรพี่เจี้ยนมันก็คือในรอบหนึ่งรอบอ่ะต้องไล่ไปหวัดใส่ทุกคนอ่ะถ้าเราใส่หวัดครบในรอบเดียวเราชนะเลยแต่ถ้าเกิดมีคนกดกระดิ่งหรือรีพอร์ตก่อนมันจะนับหนึ่งใหม่ใช่เริ่มแปะใหม่ละแต่ว่าเลทเกมมันง่ายเพราะว่าเหลือคนไม่กี่คนปปไอใส่ก่อนจะแปะโดนฆ่าได้เหมือนปกติฆาตกรแม่ก็ต้องไล่ตามหาฆ่าคนติดเชื้อฆ่าไอ้นี่ด้วยติดเชื้อพี่เหนียอำเภอยิงได้ด้วยนะพี่เหนียก็ลืมกดตกลงออกมาแล้วพี่ใหญ่มาแล้วกดแล้วเขาเหลือไข่เหรอเหลือดีที่ไงดีไอ้ดีคนเดียวเหรอใช่งานไลฟ์รู้ตัวยังเนี่ยเขารู้ยังว่าเขาอยู่คนเดียวกินไก่อยู่เปลี่ยนแมปแล้วว่ะเราอาจจะไม่โจตาโลโยมาตาชีวาโตโจตาโลพี่ปอไม่ช่วยเลยพี่ปอแม่งเป็นฆาตกรจนแบบว่าหายากอ่ะมวยตาบอดเป็นฆาตกรไม่ว่าตายคนแรกตลอดเลยไม่เสียใจเฮ้ยแต่นี้ต้องมีทั้งทำกุญแจดิอาคิดเทพกูเฝ้ากุญแจนักแกมเมืองนักแกมเมืองนี่ต้องเอาไม่ทำเควสก็ไม่เอาบอกเอาไปด้วยก็ได้มันจะได้แบบมีอาชีพงงๆเยอะหน่อยอะไรนักการเมืองโอ้ยี่หายเย็ดเครกกินไก่อร่อยเลยนี่ไงมาแล้วห้องไอ้ดิเอารหัสห้องไอ้ดินี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วไงไออีก็เมื่อไหร่จะมาวะมาแล้วจ้างมาถ่ายแล้วไปเลสโกเอกโซโจตาลึกเอาว่ะเปลี่ยนแมปในที่สุดก็ได้เป็นฐานเป็นร่างทรงไปลุยกันเลยเจ้าแต่ลือเจ้าแต่ลือเจ้าแต่ลืออยากเข้ามาอยากเข้ามาจะติดหวัดแล้วนะเขาบอกว่าเป็นเด็กเป็นอะไรนะใช่เหรอเป็นเลยเอาเฟสก่อนตอนนี้ยังไม่มีคนตายยังไม่มีคนตายยังไม่มีคนตายสัจจะในหมู่โจ้ไม่สัจจะในหมู่โจ้ไม่สัจจะในหมู่โจ้ยังไม่มีคนตายยังไม่มีคนตายเนี่ยพาเข้ามุมซะด้วยเฮ้ยมีคนตายหนึ่งแล้วมีคนตายหนึ่งแล้วมีคนตายหนึ่งแล้วมีคนตายหนึ่งมีคนตายหนึ่งได้เลยพี่มีคนตายหนึ่งแล้วดีๆมีคนตายหนึ่งแล้วดีๆผมมีที่ไอ้ผมเป็นเป็ดชนสูตรที่บอกเฮ้ยมีคนตาย2มีคนตาย2งั้นแปลว่า3คนนี้ปลอดภัย3คนนี้ปลอดภัยมีคนตาย2ตอนเนี้ย
เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวข้าไปช่วยเดี๋ยวข้าเนี่ยช่วยเดี๋ยวข้าไปซ่อมไปก่อนไปซ่อมไปก่อนไปซ่อมไปก่อนไม่เนี่ยพี่ปอผมชันสูตรก่อนถ้าเจอศพอ่ะศพอยู่ไหนไม่รู้ปอเป็นร่างทรงรู้แต่ว่าตอนนี้ตาย2ปีปอดีดีแล้วก็เหนี่ยที่ปลอดภัยไปหาศพกันดีกว่าไปหาตาย3ตอนนี้ตาย3ทำไมมันตายเยอะจังวะอุ้ยกันแกงพวกนั้นเลยแกงพวกนั้นเลยเอาไงดีอ่ะคอดีมั้ยอ่ะไปตามเพื่อนผมกูตักกินไปดูตรงพี่ปาร์คดีกว่าไม่ชนะสุดจะเจอตกใจนั่นไงพี่ปาร์คกดครับละไม่ทุกคนฟังผมนะก่อนตายมีคนหนึ่งเอ้ยอันนี้ผมเป็นคนโหวตเหรอใช่อยากบอกว่าเป็ดโปว่ะผมเดินมาตรงบาร์แล้วมันรีพอร์ตเลยงั้นเดี๋ยวปอขอพูฟนะปอพูฟให้ดีดีกับเนี่ยเพราะว่าตอนที่มีศพตาย2ศพอ่ะเรา3คนอยู่ด้วยกันต้องบอกว่ารอบนี้เราเสียเปรียบมากเพราะว่าไอ้ฉันเป็นเมียประธานเป็นแคนาเดียนแล้วเป็ดโปมันฆ่ามันเลยไม่แจ้งเตือนอันนี้ชิบหายเราแล้วเดี๋ยวเป็ดโปฆ่ามันก็เตือนนะไม่เตือนครับไม่เตือนมันเตือนไม่เตือนเพราะว่าไม่เตือนเคยไปเล่นที่อื่นแล้วเดี๋ยวแสดงว่าเคยไปเป็ดโปแล้วผมฆ่าวันนั้นจำได้ไหมแล้วที่ผมบอกว่าผมไม่รู้แคนาเดียนว่าฆ่ามันจะใช่ครับเพราะเมื่อวานที่เนี่ยพี่เนี่ยโดนพี่เนี่ยฆ่าผมไปเล่นอีกที่หนึ่งมันซ่อนนะพี่เพราะว่าก่อนตายพี่เหมียวบอกว่าเขาเป็นแคนาเดียนแล้วผมมันไม่เจอศพเขาแต่ผมไปบาร์แล้วมันขึ้นดีฟอร์ตอาจจะเป็นก็อาจจะเป็นแค่สองทางคือมันไม่ขึ้นจริงๆหรือพี่เหมียวเป็นตัวการเป็นโดโดอะไรพวกนี้วันนี้ปอก็เป็นเป็ดโปพี่เหมียวเขาเป็นแคนาเดียนจริงๆแล้วก็คนที่ฆ่าก็รีพอร์ตเลยพี่จะบอกว่าการเป็นหรออันที่โหวตผมเลยผมบอกคำเดียวว่าผมเป็นนักการเมืองนั้นโบดผมเลยเฮ้ยไม่มีใครเชื่อผมบวชเลยเอาเลยถ้าการตายถ้าการตายมันไม่จบก็ต้องพี่เนี่ยเพราะพี่เนี่ยใส่ร้ายไม่พี่เนี่ยไม่ใช่ไม่เลยใช่พี่เนี่ยไม่ใช่พี่เนี่ยไม่ใช่ใช่ตอนนี้ปอเป็กออฟไอกันสามคนต้นเกมอย่าดิทำไมถึงอยู่กันแล้วไม่ปูให้ผมด้วยผมงงว่ะเอาก็เปิดใจว่ะปั๊บนึงนะนอนเพิ่งมาหลังใช่นอนมาทีหลังตอนที่ว่าสองศพมันตายแต่ตอนที่สามก็อยู่กับพวกคุณแล้วก็อาจจะเป็นคนที่สามคนฆ่าไงเลยนะเอออาจจะสามศพเลยเดี๋ยวแล้วทำไมพวกมึงอยู่ด้วยกันตลอดเปล่าไอ้เหี้ยเอาชัวร์ๆนะเพราะมันตายเยอะมากเลยตลอดตั้งแต่ต้นเกมเลยคือไอ้เดี๋ยวไอ้นี่เพิ่งกดนะถ้างั้นในกลุ่มปออ่ะมีคนติดเชื้อไม่อ่ะเพราะว่าไม่น่ามีไม่มีไม่ใช่เพราะว่าในเกมนี้ถ้าติดเชื้อมันไล่ติดเชื้อหมดอ่ะคือมันชนะเลยก็คืออยู่กัน3คนแต่ไม่ได้ไปหาใครเลยมันจะมาติดเชื้อกัน3คนไม่ได้กูโดน2โลมีฆาตกร2โลปองตายแล้วปองมั่นใจอ่ะมีฆาตกร2โลครับพี่ไม่ได้เป็นน่าจะเป็นห่านธรรมดาไปยังไงก็ไปหา2คนนั้นก่อนไอ้ปาร์คพี่ปอเราก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแล้วเกิดด้วยกันเนี่ยผมชัวร์ว่าผมไม่ได้เป็นใช่เราจะแบบเป็นผมมีเควสอยู่นี่อันนี้หาแล้วเนี่ยมีเควสอะไรเนี่ยปุ๊บพี่มาพี่เควสพี่อยู่ไหนทำหมดแล้วเหรอผมอยู่ข้างบนหนูอยู่ธนาคารเมื่อกี้ตายกี่คนนะตาย4ใช่ไหมโอเคยัง4ใช่เควสพี่อยู่ไหนบ้างเนี่ยอยู่อ้ายนี่ไม่เอาอุ๊ยผมฆ่าแค่เทคนิคคือคนละ1คนผมฆ่าช่างเทคนิคให้ผมฆ่าช่างเทคนิคไปแล้วหนึ่งคนฆ่าช่างเทคนิคทำไมอ่ะช่างเทคนิคทำได้ช่างเทคนิคมันเข้าท่อได้พี่ผมได้ทราบจริงเดี๋ยวเพราะผมเป็นแอมเพอร์เดี๋ยวไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะผมเป็นแอมเพอร์ไงเป็นแอมเพอร์ทำไมอย่ามาเดียนในนอนข้าผู้บริสุทธิ์ตัวเองพี่ตาเองนี่พี่เป็นช่างเทคนิคเอาแล้วพี่ไอเต้บอกว่าเป็นช่างเทคนิคอ้าวอันโวยหนอเลยครับไม่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าเต้ยเป็นช่างเทคนิคน้องต้องตายด้วยโอ้โหกูเป็นนายอำเภอเป็นนายแล้วบอกว่าช่างเทคนิคไปแล้วหนึ่งคนน้องเกิดคิดเอาคิดดิไอ้ดิมึงเป็นอะไรช่างเทคนิคอ่ะก็ไอ้เต้ยมันบอกว่าเป็นช่างเทคนิคมึงก็พวกมึงอ้างคนตายยัดเคร็ดก็ไอ้กูบอกกูฆ่าช่างเทคนิคไปอ่ะกูฟังที่กูพูดนะงั้นกูพูดได้เหมือนกันไอ้อิงอ่ะ
ไออิงเป็นคู่รักกะกายเกมมึงเชื่อไหมมึงเชื่อไหมอันนี้เอ้าก็กูเป็นแอมเพอร์กูฆ่าคนแล้วกูกดรีพอร์ตไงปวดเลยดิไอ้แอมเพอร์ช่วยๆอย่างเงี้ยอย่าเก็บมันไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงเราเหลือ3แล้วเหลือ3แล้วจะบอกให้นะว่าไอ้ที่สปิกกัน3คนน่ะก็พี่ปาร์กเลยเป็นฆาตกรไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าน้องถ้าน้องหน่อยไม่ใช่เราค่อยมาโหวตพี่ปาร์กมึงฆ่าในอำเภอฆ่าในอำเภอไอ้พวกเลวเพิ่งรู้เหรอว่าพวกเราเลวโอ้ยเจ็บคอเหนื่อยวะกลับไปเป็นเป็ดหายแล้วดีวะเอาแล้วพี่ปอเราเกิดด้วยกันอีกแล้วโอเคเราไปสั่นกระดิ่งแล้วโหวตพี่ปาร์คทิ้งเลยมั้ยเอาไปเลยพี่ปาร์คไปพวกเราจะเอ้ยสั่นกระดิ่งอยู่ข้างบนสั่นกระดิ่งอยู่ข้างบนทางนี้เฮ้ยเขากดซาบอเทจว่ะมาทางนี้กันมาทางนี้กันเฝ้าไว้นะเฝ้าไว้ระวังติดเชื้อโอ้ยไหลเร็วๆสิวะอ๋อไปเอาไหมพี่บอกดดีกว่าไปมาเนี่ยเลือกเลยอยากได้ใครผมคุ้มกับพี่ปอแน่นอนผมเกิดกับพี่ปอทุกตาผมเฟิร์มเลยใช่เหลือพี่ปาร์คแล้วตอนเนี้ยที่เออไงต่อที่ยังไงดีถ้าไม่พี่ปาร์คกันเนี่ยเป็ดกระทะแต่ผมว่ามีโมเมนต์น้อยจะเป็นพี่ปาร์คสูงสุดเดี๋ยวขอโทษนะครับคือผมอ่ะไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นไอ้นี่แล้วทีนี้คือระหว่างปอกับพี่เนี่ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งพูดนะถ้าเกิดพวกคุณอ่ะบวชใครผิดอ่ะประเด็นมีติดเชื้อมันจะทำให้ติดเชื้อบวชและทีมติดเชื้อจะชนะนะติดมันมีตัวติดเชื้อนะคือการบวชฆาตกรออกมันไม่ใช่คำตอบนะเว้ยแต่ตัวติดเชื้ออาจจะตายไปแล้วก็ได้นะแต่ผมไม่ใช่ฆาตกรไงพี่เนี่ยเอาไงอ่ะถ้าสมมติว่าเราโหวตพี่ปาร์คตานี้พี่บอถ้าสมมติว่าพี่ปาร์คออกไปตาหน้าตาอย่าเพิ่งเอาความแค้นส่วนตัวมาจริงๆผมจะบอกว่าไม่ได้แค้นอันนี้ไม่ได้แค้นอันนี้จริงๆคือแคนาเดียนท่านเดาปะพี่เนี่ยเราจับมือจับตีกันปะโอเคอ่ะผมเชื่อเลยพี่ปออ่ะถ้าเราตายก็สกิปดิตายทั้งคู่สกิปดิดิโหวตใครโหวตพี่ปาร์คสกิปปาร์คเราอยู่ก็ตายดิเราอยู่กัน3คนนี่สคริปต์นะอ้าวแล้วที่สคริปต์ทำไมเอาแล้วอ้าวพ่อบอกให้เอาสคริปต์ขับติดชุดเฉยเดี๋ยวพ่อบอกให้เอาสคริปต์บอกให้บวชพี่ป๊าแล้วไปกดกระดิ่งก่อนเดี๋ยวมันไม่มีนะตัวติดเชื้อปรากฏไปแล้วทำไงดีเอานี่ไงปรากฏกดเอาใหม่เอาพี่ป๋าก่อนปรากฏไปแล้วปรากฏไปแล้วเอาพี่ป๋าก่อนไม่ได้เป็นเมื่อกี้พี่ป๋าเขาบอกแล้วถ้าเอาพี่ก็ตายสิไม่ใช่ก็หัวพี่ก็ตายแค่ถูกแล้วแค่ก็บวชอ่ะบวชสามบวชสามเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนบวชเสร็จเบื้องที่จะบอกพี่ก็ตายไม่มีผมไม่มีเมื่อกี้ผมก็เกิดข้างๆพี่ปอขึ้นวิ่งขึ้นมาพร้อมกันใครเลยวะคือไม่ใช่คือฟังนะคือถ้าเกิดหมดดีๆตายผมถูกว่าไงผมไม่ได้หมายเขาว่าเป็นฆาตกรหมดแล้วผมหมดแล้วตาเนี่ยดีที่เธออิ่มศพหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่ได้เป็นพี่ปอไม่เป็นไรแล้วเราจะจับปีตายไปด้วยกันได้พี่ปาร์คไม่ได้จริงหรอกับพี่เฮ้ยไอ้เหี้ยพี่ปาร์คกูเลยอยากชอบพี่ดีเหรอพี่ดีหัวกูกดไฟให้พี่เลยพี่กดหมวกอ่ะพี่ปาร์คต้องกดไฟเจ๋งอ่ะเนี่ยทุกคนน่ะไปเชื่อฆาตกร2คนเมื่อกี้ผมกำลังดักอยู่ตรงระฆังอยู่ใครวิ่งมาแล้วใครผมจะกดไฟให้แต่แม่งกดไม่ได้พี่กดหมวกก่อนจริงหรอไม่รู้แล้วพี่ดีนี่อย่างนาพี่ดีไม่พี่ดีสคริปต์ด้วยอ่ะเมื่อกี้แถมเมอร์ใส่ด้วยพี่ปาร์คมากเลยไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ต้องนัวตอนท้ายให้มันเบลอ
เขารู้จุดอ่อนพี่ดีอ่ะเขาก็เลยไปหลอกพี่ดีแล้วพี่ดีก็เชื่อเสมอมาต่อวันหลังกูบอกนะกูเป็นแนมเพอกูฆ่าคนแล้วไม่ตายจบพี่ดีฆ่าช่างเทคนิคว่ะกูฆ่าช่างเทคนิคว่ะฆ่าของจริงแต่หนูเพิ่งมีตังค์ที่ใครเป็นมาแล้วพี่ตาเอาง่ายๆแค่ตอนแรกกูบอกว่ากูเป็นแนมเพอไม่มีใครเชื่อเลยตอนแรกไม่ควรบอกช่างเทคนิคมึงไม่ควรบอกช่างเทคนิคมึงบอกว่าเป็นแนมเพอตั้งแต่ตอนที่เขาโหวต3ไปแล้วอ่ะพี่เนี่ยมันยิงผมอ่ะพี่เลยฆ่าแคนาเดียแล้วมันโดนรีพอร์ตอ่ะเพราะว่าพี่ไม่ใช่เป็ดโปเว้ยพี่เป็นอาชีพอื่นพี่ไม่ใช่เป็ดโปเป็ดโปเป็ดโปคือไม่พี่เป็ดโปคือฆ่าแคนาเดียแล้วมันจะไม่รีพอร์ตศพจะหายไปเลยอันเนี้ยต้องเก็บให้เข้าใจแต่เมื่อกี้ฆาตกรมันบัฟกันดุเดือดเกินไปรอบเมื่อดุเดือดเป็ดปิดปากฆาตกรมันตอกเหรเตอร์อย่าให้มันฆ่าได้ยังวะอะไรผมจะรู้ว่ามันเป็นมือผมก็ไม่รู้ผมกำลังจะฆ่ามันเลยกำลังจะฆ่ากินสดแบบอร่อยเลยแต่ผมเดินไปยิงก่อนเมื่อกี้งงเป็ดกระทะมากเลยเขาบีบพี่ป้ากันมาตั้งนานอ้าวสกิปเฉยมึนไปรอกระดิ่งเลยเมื่อกี้บุคคลคุณภาพบอกเลยบุคคลคุณภาพเดี๋ยวฟังนะเนี่ยมันคือข้อเสียเว้ยคือปอกับเดียเขาสติ๊กกันเว้ยแล้วเขาสติ๊กกันแบบตลอดเวลาเลยเว้ยมันเลยทำให้แบบพอตอนอย่างเงี้ยมันเลยฆ่าไม่ได้เว้ยจริงๆอ่ะต้องล็อกโลฆาตกรตัวนึงให้มันเป็นแอสซัสซินเว้ยคนจะได้ไม่บอกว่าตัวเองเป็นโลอะไรกันเยอะแยะไม่งั้นเขาก็สติเออเออเพราะว่าเหตุการณ์ล็อกไม่ได้อ่ะดิมันล็อกไม่ได้มันล็อกได้ก็ไม่สนุกเหมือนกันนะน้องๆไม่ใช่สูงฆาตกรนั้นใช่มันก็ต้องทำใจเรื่องสติ๊กนะใช่แต่ว่ามึงจะล็อกโลแบบแค่2ตัวแบบมีแบบมีมืออาชีพกับตัวอะไรอีกตัวนึงไปเลยแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้ก็ไม่หนุกโลอื่นใช่งั้นก็ทำใจเรื่องสติ๊กไปอ่ะอย่างนั้นก็บ่นเรื่องสติ๊กไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยนะเว้ยเพราะว่าเล่นสติ๊กกันอย่างเงี้ยคือไม่ได้งอแงว่าเป็นฆาตกรแล้วฆ่าไม่ได้นะเว้ยเรื่องสติ๊กนี่เป็นปัญหาจริงเออเพราะว่าขนาดพูดว่ามีตัวติดเชื้อแม่งยังไม่กลัวตัวติดเชื้อเลยอ่ะไม่กลัวตัวติดเชื้อใช่ไหมพี่ป๊าถ้าเกิดว่าเจมหรือว่าเต้ยมาบอกว่ามาอยู่กับปอเอาจริงๆปอไม่ไว้ใจเท่าเนี่ยนะเพราะว่าไม่คือมันสติ๊กกันแต่เหตุการณ์เมื่อกี้คือปอกับเมียคือสติ๊กกันตลอดเลยอ่ะตลอดทั้งเกมเลยอ่ะมันเกิดมันจุดเดียวไอ้เนี่ยมันเขาสติ๊กกันเพราะว่าไอ้นี่ไปพี่มันมีความไว้ใจมันเกิดคิวขึ้นตามจบแล้วอ่ะและหนึ่งในสองคนเขาอ่ะมันไม่ได้ฆาตกรเออก็ตอนเริ่มแรกเหมือนฆ่ากันรัวเกินพี่มันเลยทำให้เหมือนกับชัดเจนเลยมันชัดไปชัดเจนว่าสองคนแต่ไม่ได้ฆาตกรเขาเลยสามารถสติ๊กกันได้ใช่แล้วคือเนี่ยกับปอไม่ได้เดินว่านะถ้าเกิดว่าต้องมีเกี่ยวเหมือนเดิมว่ะแป๊บนึงนะถ้าเกิดว่ามีตัวติดเชื้อมันต้องเอาติดเชื้อออกแล้วฟอร์คอนอยู่ในนั้นเว้ยเพราะว่าฟอร์คอนอาจจะสติ๊กไปทำให้ฟอร์คอนมันเล่นได้เว้ยไม่คือพี่ที่ปอเชื่อใจเนี่ยเพราะว่าไม่คือจริงๆอ่ะต้องใส่โลไปเลยแล้วก็ให้มันสุ่มไปเลยฟังก่อนใส่โลให้มันสุ่มเกิดใช่ใส่โลให้หมดเลยแล้วให้มันสุ่มเองไม่คือฟังก่อนไหมใช่แป๊บนึงฟังก่อนนะใส่โลไปทั้งหมดเลยแล้วก็ให้มันสุ่มว่าจะมีอะไรบ้างคือฟังก่อนไหมคือถามว่าทำไมปอถึงไว้ใจเนี่ยหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเนี่ยเป็นตัวติดเชื้อเนี่ยเขาต้องพยายามเดินหาคนอื่นเพื่อที่จะไปแพร่เชื้อถูกปะแต่นี่คือเนี่ยเขาไม่ได้พยายามหาใครเลยนอกจากจะเดินคู่กับปอถึงว่าเขาไม่ได้เป็นตัวติดเชื้อถ้าเกิดปอพูดแบบเนี้ยพี่ก็จะพูดในอีกแง่มุมหนึ่งได้เหมือนกันว่าก็เพราะว่าฆาตกรอ่ะเพราะว่ามันตายกันหมดแล้วแล้วมันเหลือแค่เนี้ยมันก็คือเดินสติ๊กกันนิดหน่อยแล้วก็ขอแค่เดินไปด้วยกันแล้วเจอคนหนึ่งแล้วก็แพร่เชื้อก็จบแล้วเหมือนกันได้เหมือนกันเพราะว่าคนมันเหลือน้อยแล้วไม่รู้ว่ะมันอยู่เพราะว่าคนมันเหลือน้อยแล้วไงมันคนไม่ติดเชื้อก็เล่นได้เกมใหม่ด้วยมันก็สติ๊กกันมาตั้งแต่เมื่อวานและวันก่อนและทุกวันอะไรใช่ผมว่าเกมนี้เล่นไม่ได้แล้วเร็วพี่เร็วพี่เดี๋ยวร้อนเร็วเดี๋ยวร้อนเร็วโอเคค่ะเดี๋ยวปอขอขั้นด้วยที่ว่าทำไมปอถึงมั่นใจในผู้ที่ปอสติ๊กได้ว่าทำไมเขาไม่ใช่พีเจียนนะคะโอเคก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับพีเจียนกันก่อนดีกว่าว่าพีเจียนเป็นโลแบบไหนนะพีเจียนนะคะเขาจะทำตัวเองเป็นเอกเทศนะคะก็คือไม่ใช่ห่านไม่ใช่เป็ดแต่ก็คือจะชนะได้ด้วยตัวเองด้วยการแพร่เชื้อใส่ทุกคนที่อยู่ในเกมนะคะโอเคทีนี้ถามว่าทำไมปอถึงมั่นใจว่าคนที่ปออยู่ด้วยไม่ใช่พีเจียนก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่ามันคือความโชคดีล้วนๆค่ะมันไม่ใช่อะไรหรอกโชคดีแรกเลยคือหนึ่งเลยคือปอเป็นร่างทรงอ่ะพอเ
ราะว่าร่างทรงคืออะไรร่างทรงคือคนที่สามารถดูวิญญาณในแมปได้ว่ามีคนตายแล้วกี่คนโชคดีที่สองคือคนแรกที่ปอเจอคือเนี่ยเนี่ยจากประสบการณ์ที่เล่นด้วยกันมานะคะวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะเขาจะเป็นคนที่เหลี่ยมไม่จัดเป็นคนแบบมีเป้าหมายเป็นของตัวเองอะค่ะคือถ้าเขาเป็นหานะเขาออนเกมมาเสร็จปุ๊บเขาเข้าเกมมาเสร็จปุ๊บเขาจะทำเควสด้วยตัวของเขาเองแต่ถ้าเขาเป็นเป็ดเมื่อไหร่เขาจะชวนคนไปทำเควสด้วยเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้ไว้ให้ดีนะคือเขาจะเป็นคนที่แบบเข้าเกมมาปุ๊บคือทำเควสแล้วคือปอก็เห็นเขาไปจุ่มที่เควสจุ่มที่เควสแล้วเผอิญตอนที่ว่ามีคนตาย2ปออยู่กับเขามีผมมีที่ผมเป็นเป็ดชนสูตรที่ปอมีคนตาย2แต่ว่า3คนนี้ปลอดภัย3คนนี้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นตัดเรื่องความเป็นเป็ดออกไปได้เลยเขาไม่ใช่ชัวร์และถามว่าทำไมถึงมั่นใจว่าเขาไม่ใช่พีเจียนเพราะว่ามันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่พี่ปากับน้องเต้ยเดินมาด้วยที่มีคนตายสัจจะในหมู่โจรรู้แหละว่าพีเจียนมันน่าจะมีคูลดาวน์ในการแพร่เชื้อแต่ปอไม่แน่ใจนะว่ามีกี่วิแต่ว่ามันต้องมีแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาแพร่เชื้อใส่พี่ปาร์คไปปุ๊บหรือว่าแพร่เชื้อใส่น้องเต้ยไปปุ๊บเขาจะต้องเลือกเดินตามใครอีกสักคนเพื่อจะไปแพร่เชื้อต่อแต่จากที่เห็นคือเนี่ยไม่ได้คิดจะเดินตามใครเลยนอกจากเดินไปทำเควสของตัวเองอันนั้นคือสิ่งที่ปอค่อนข้างมั่นใจว่าเขาน่าจะเป็นห่านแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้นะคะว่าห่านอะไรและอีกเรื่องนึงคือจากสังเกตเขาหลายๆเกมอะเขาไม่น่าจะชินกับการเล่นพีเจียนหรอกเขาไม่น่าจะเหลี่ยมจัดถึงขนาดว่าไม่เป็นไรเรารอรอบลึกๆค่อยไปแพ้เชื้อเพราะว่าเขาไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นปอก็เลยตัดออกไปว่าเนี่ยไม่ใช่พีเจียนแน่นอนส่วนดีดี้ถามว่าทำไมถึงมั่นใจว่าดีดี้ไม่ใช่เป็ดทั้งที่ว่าตอนพบ2ศพเพราะว่าเจอดีดี้ตอนพบ2ศพแล้วศพที่1ดีดี้อาจจะเป็นคนฆ่าก็ได้เพราะว่ามันจะมีฉากนึงที่ดีดี้โผล่ขึ้นมาว่าพี่เป็นเทคนิเชียนพี่เป็นช่างเทคนิคคือดีจะไม่เคลมตัวเองเป็นโลนั้นเก็ตป่ะถ้าเกิดว่าถามว่าเอ้ยดีเป็นอะไรอ่ะอ๋อดีถ้าเกิดว่าดีเป็นเป็ดนะดีจะตอบว่าอ๋อหนูเป็นห่านพี่อันนี้คือจบดีจะตอบแค่นี้ดีจะไม่เคลมว่าอ๋อพี่หนูเป็นเทคนิเชียนหนูเป็นแมคานิกดีจะไม่เคลมตัวเองแบบนั้นเพราะว่ามันมีโอกาสมากๆที่ว่ามันจะไปซ้ำกับคนอื่นดีจะไม่ใช่คนที่คิดซับซ้อนว่าไปฆ่าเทคนิเชียนมาแล้วสวมรอยดีจะไม่ใช่คนคิดซับซ้อนไม่ใช่คนคิดเยอะขนาดนั้นความโชคดีที่2คือ2คนที่ปออยู่ด้วยเขาเป็นคนที่เหลี่ยมไม่จัดเขาเป็นคนที่จับง่ายปอถึงมั่นใจว่า2คนเนี้ยไม่ใช่พีเจียนส่วนดีอ่ะก็คือไม่ใช่เป็ดแน่นอนเพราะว่าเขาเคมตัวเองไปแบบนั้นส่วนอีกอันนึงที่ปอรู้สึกว่ามันสะกิดอยู่ในใจปอก็คือคำพูดของพี่ปาร์คที่พูดขึ้นมาว่าในกลุ่มปอมีตัวแพร่เชื้อหรือว่าในกลุ่มปอมีพีเจียนถ้างั้นในกลุ่มปออ่ะมีคนติดเชื้อคือตอนนั้นมันตายไป3คนน่ะไม่แน่ว่าพีเจียนอาจจะตายไปแล้วก็ได้เพราะว่าเขาสามารถถูกฆ่าได้ปกตินะฮะแต่ว่าอยู่ๆพี่ปาร์คก็บอกว่าในกลุ่มปอมีนะคือแบบระบุมาเลยว่าในกลุ่มปอมีปอก็เลยรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่พี่ปาร์คอะมันไม่ใช่พี่ปาร์คตามปกติคือถ้าเกิดเป็นพี่ปาร์คตามปกติเขาจะเป็นแบบว่ากลุ่มปอมีพีเจียนหรือเปล่าเดินกันอยู่มีพีเจียนหรือเปล่าแพร่เชื้อนะเว้ยอันนี้คือพี่ปาร์คตามปกติแต่นี่พี่ปาร์คบอกว่ากลุ่มปอมีตัวแพร่เชื้อคือแบบจงใจปั่น2คนอะให้ระแวงแน่ๆปอก็เลยรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่พี่ปาร์คอะปอก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าพี่ปาร์คเป็นเป็ดแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือปอที่ติดเชื้อแล้วปอไม่สามารถไปแพร่เชื้อให้คนอื่นได้คือมีแต่พีเจียนที่แพร่ได้ถ้าเกิดพี่ปาร์คเขาเป็นห่านเขาก็แค่ไม่เดินมาร่วมกลุ่มกับเราอะเขาไม่น่าจะปั่นเราขนาดนี้ปอก็เลยมั่นใจว่าพี่ปาร์คเนี่ยแหละเป็นเป็ดแล้วถามว่าอ้าวแล้วทำไมพวกแบบทำไมปอถึงไม่ระวังทำไมปอถึงยังไปสติ๊กอยู่ทางที่ปออาจจะโดนแพร่เชื้อได้เพราะว่ามันมีเทิร์นที่น้องหนอนเขาฆ่าคนตายไปคนหนึ่งแล้วเคลมว่าตัวเองเป็นเชอริฟอันนั้นถามว่าปอเชื่อเขา 100% ไหมก็ค่อนข้างจะเชื่อนะแต่ก็คือไม่ได้ 100% แต่ว่าปอค่อนข้างจะเชื่อว่าเขาเป็น
แล้วเขาก็น่าจะฆ่าถูกตัวเพราะว่าการที่เขายังอยู่แต่ถามว่าทำไมปอเวิร์ดเขาเพราะแค่ปั่นเขี้ยวเฉยๆและทีเนี้ยเป้าหมายของบอตอนนั้นคือต้องทำยังไงก็ได้ต้องโหวตพี่ปาร์คออกไปเพราะว่าเกมมันจะได้จบเพราะว่าต่อให้โหวตพี่ปาร์คเราไม่จบอะเราก็ยังมีน้องหนอนอีกคนนึงไงยังไงซะเรา3คนอะมันก็สามารถผลโหวตมันก็ชนะน้องหนอนอยู่แล้วอะคือยังไงเกมนี้เราก็ชนะแต่ทีนี้ก็คือถามว่าแล้วทำไมถึงมั่นใจก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันมีเรื่องของดวงเข้ามาด้วยหนึ่งเลยพอเป็นมีเดียมกรูสก็คือเป็นร่างทรงสองคนที่อยู่รอบข้างบอเป็นคนที่เหลี่ยมไม่จัดและสามก็คือความแปลกๆของพี่ปาร์คอันที่4นะคะก็คือทุกเทิร์นที่ปอเกิดมาหลังจากดิสคัสกันเสร็จปอเกิดมาปุ๊บปอเจอคนที่ปอพูบด้วยไม่ว่าจะเป็นดี้หรือเนี่ยมันก็เลยได้มีการคุยกันก่อนมันมีการคุยกันตลอดของพันธมิตรมันก็เลยแบบว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแค่นี้แหละคือเอาจริงๆมันก็คืออาศัยดวงล้วนๆเลยถ้าเกิดว่าปอไม่ได้เป็นมีเดียมกูดนะคะปอก็จะไม่รู้ว่า2คนที่อยู่กับปอเป็นเป็ดหรือเป็นห่านแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เนี่ยหรือดีจะเป็นน้องเต้ยเป็นเจมหรือว่าเป็นสาวๆอย่างเงี้ยนะเขาจะเอเนอร์จี้เยอะมากเขาเป็นคนที่เป็นได้ทุกโลปอก็ไม่รู้ว่าอันไหนเขาพูดเล่นอันไหนเขาพูดจริงปอก็จะจับเขาไม่ได้ปอก็จะแบบว่ามันความไว้ใจมันจะไม่ได้ขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น2คนนี้มันจะยังไว้ใจได้อยู่เพราะว่าพวกเขาจับง่ายพวกเขาจะค่อนข้างจะมีเป้าหมายมีทาร์เก็ตที่ชัดเจนนะฮะอันนั้นก็เลยจะจับได้ง่ายหน่อยมันก็เป็นเรื่องล้วนๆค่ะมันเรียกว่าบังเอิญก็ว่าบังเอิญก็ได้อ่ะแต่ว่ามันก็รอบอื่นมันก็คงไม่เป็นอย่างนี้อะจริงๆปอไม่คิดว่ามีเดียมกูสมันจะมีดีขนาดนี้ด้วยไอการส่องวิญญาณในแบบเนี้ยอะจริงๆนะตั้งแต่ปอเล่นมามีรอบเนี้ยที่ว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์วะอันนี้เป็นรอบแรกจริงๆปกติคือตาย2แล้วไงอะ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมสติ๊กกันโดยไม่กลัวพีเจียนก็คือเราปอมั่นใจแล้วไงว่าใครเป็นใครเป็นห่านใครเป็นเป็ดแล้วก็คือมั่นใจว่าไม่มีพีเจียนขอแค่ว่าโหวตเป็ดออกไปได้เกมก็จบถ้าเกิดไม่จบเราก็มีคนอื่นอีกถามว่าเราไม่กลัวโดนแพร่เชื้อหรอคืออย่างที่บอกไปค่ะว่ามันค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าด้วยพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างของคนที่อยู่รอบๆตัวเราเก็ตปะทำไงดีอ่ะโปแน่เลยอ่ะพี่ป๊อปป๊อปคุมตัวแล้วกันอ่ะเมื่อวานพี่ก็โดนสติ๊กตั้ง 4-5 คนเดินด้วยเนี่ยแม่งไม่อยู่ด้วยนะอยู่ผมเอาสติ๊กกันเร็วโอ้ยสติ๊กกันสติ๊กกันสติ๊กกันเดี๋ยวมันมีตัวแพ้เชื้อไอ้แซวเมียมันมีอะไรบ้างวะวอลเจอร์คุมตัวอะไรเอาไปดูโลเป็นเป็ดไปไปไปพี่เป็นสปายคุยกับใครวะเนี่ยได้ยินปะไปไหนน้องนอนไปด้วยอย่าคิวนะไม่คิวพี่อันนี้คือเปิดทุกโลแล้วใช่ไหมอ่ะหาคนโอเคเอ้ยเหงาตายสองคนนะไม่ต้องงงไอ้การกูยิงเกมที่มึงรีพอร์ตคือไอ้เต้ยยิงใช่กูยิงเองเข้าใจได้แต่อีกคนน่ะตายปอแน่เลยตายตรงอื่นใช่ป่ะอะไรเมื่อกี้พี่ปอเนี่ยตายตรงนี้แล้วเราเหยียบไปใช่มั้ยเอ้ยพี่เหยียบตกปลาอยู่ป่ะใช่มั้ยที่อยู่กับน้องหนอนใช่พี่เนี่ยตกปลาแล้วเมื่อกี้พี่ปอขึ้นมาจากข้างล่างเว้ยแต่จะไม่รู้แล้วตอนนี้ฆาตกรมี4คนนะไม่ใช่ตอนนี้มี4คนนะอันนี้คือเปิดทุกโลเลยป่ะคนกลาง2แล้วก็ฆาตกร2มึงเอาคนกลางมาเท่าไหร่คนกลางมา2แต่ว่าสุ่มตัวยังไม่มีแรงยังเป็นตัวกินอะทำไม
้าวก็ไม่รู้ว่าจะมีโดโดผสมนั้นหรือเปล่าหรืออาจจะมีแพ้เชื้อมันเกี่ยวรวมไปเลยอีแล้วมันฆ่าไม่ได้ใส่ก็ไม่ได้ใส่มาไงก็ใส่ก็ใส่ปะเนี่ยมึงเห็นไหมใส่ตัวให้ครบเลยไม่ต้องมาตั้งลิมิตก็ใส่ตัวไม่ก็ใส่ตัวไหนเป็นแยกหลายมันแต่มันฆ่าได้แค่3ตัวมันฆ่าได้แค่3ตัวตอนนี้คือมีฟาวคอนกับเป็ดที่ฆ่าได้ถูกไหมเป็ดใช่พี่หนูเชื่อในเซนของตัวเองพี่ปอพี่เป็นฆาตกรไม่เดี๋ยวไม่โหวตเลยนี่แน่ไม่แต่เขาโหวตเจอเราแล้วพี่ปอก็ไม่น่าใช่แล้ววันนี้พี่ปอเป็นเยอะผมโหวตเลยคือถ้าเกิดว่าปอเจอคนกลุ่มบอลมาจะฆ่าพี่ผมมาใช้หมวกเขาเพราะหนูเมื่อกี้หนูเจอน้องเตมไงแล้วหนูอยู่กับเขาเขาก็เลยแล้วคือปอก็อยู่กับน้องหนอนด้วยเพราะคิดว่าปอจะฆ่าต่อหน้าน้องหนอนบอกอ้าวแล้วทำไมหนอนไม่พูดเลยเออจริงเหรอหนอนเขาอยู่ผมตอนเจอพี่เดียจริงแต่ว่าผมก็ออกไปแล้วผมออกมาแยกตรงสถานีตำรวจแล้วเขาวิ่งไปด้านถนนปออยู่กับหนอนเป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าปอค่ายเนี่ยปอก็ต้องถูกโบยอะดีโอ้ยไม่มีโดนหมดแล้วสคริปต์แล้วกันไม่หนอนเป็นฆาตกรอีกคนเนี่ยพี่หนอนก็ช่วยพี่พูดได้แค่นั้นเองรอบร้ายคนบริสุทธิ์เฮ้ยอย่าเพิ่งลาคลิปตอนนี้เออแล้วมาเจอเนี่ยสารเตี้ยหัวห่วยไอ้สัตว์นั่นเนี่ยแม่ฆ่าคนโม่เหี้ยสารเตี้ยไอ้หัวดอเนี่ยอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะวอลเจอร์ทำไงจ้าวะวอลเจอร์ Voucher ต้องกินสุกวอลเจอร์ Voucher เล่นยากนะเดี๋ยวขอช่วยทำเคสมันก่อนพี่ปาร์คไม่ต้องพูดเยอะกูไปแล้วกูไปเลยกูตรงไปเลยสตาร์ทที่ตั้มเอาเลยพี่เอาเลยไม่เป็นหัวเป็นกลุ่มไม่กดไม่ได้วะเอาเลยกดรัวๆแล้วเนี่ยเอาเลยกดรัวๆกดรัวๆกดอะไรกดไอ้เหี้ยคนคนรีพอร์ตอ่ะคนรีพอร์ตอ่ะเอาเลยไอ้เจมเป็นคาเดียนเอาเลยเอาเลยเอ๊ะมันกดไม่ได้สักทีวะมันกดไม่ได้สักทีวะเออมันไม่เหมือนจะกดได้วะกดเร็วไอ้โง่เอ้ยเอาเลยจริงหรออันนี้จริงจริงหรอเออมาหาคนใส่เกมเอาเลยเอาละหมดไปหนอนไม่เลยจะพูดไหมไม่มีตูคิดเฮ้ยมันโดนไฟหมดเนี่ยมีอาจหรืออาจจะไม่มีไงเกมฆ่ากูทำเหี้ยอะไรมึงฆ่ากูทำเหี้ยอะไรก็พี่ฟ้าก็บอกให้ฆ่าพี่ฟ้าก็บอกให้ฆ่าวันหลังถ้ากูโดนอย่างงี้นะกูไม่เป็นกูจะไม่ทำเควสต้นตีนอะไรทั้งนั้นพี่ฟ้าก็บอกว่าปกป้องกูไม่ได้สืบอะไรเลยอยากจะฆ่าก็ฆ่าวัดเดือดฟ้าไม่ใช่พี่เป็นยังไงพี่เป็นเป็ดรวยแล้วพี่บอกบอยเต้ยว่าถ้าใครเข้าใกล้กูอ่ะมึงจัดการเลยเขาใกล้จะไปทำเควสห้องนั้นยืนขวางอยู่หน้าห้องทำเควสเจริญพรขอทุ่มตีนเนี่ยพี่ผมทำตัวอร่อยโหไอ้หนอนนะกินแบบอร่อยเลยหนอนนะหนอนไม่ได้กินแรงพี่ไม่ได้กินศพเลยพี่จะกินศพซะหน่อยน้องเจมแม่งเดินตามตูดพี่มาพี่แบบเอาละไปพี่ไม่กินนะเนี่ยแบบไม่รู้จะไปทำตัวชั่วตอนไหนเลยวะไม่รู้ว่าทำชั่วตอนไหนได้แบบว่างมากโดโดโลกามีใครบ้างอ่ะมีแรงกับอะไรมีโดโดมีโดโดมีอีแรงอ๋อเขาแรงออกไปไม่ทันได้กินศพใครแรงต้องกินกี่ตัวไม่ต้องเอาอะไรออกเลยพี่แค่นั้นกลุ่มไปเลยสามตัวจะเล่นยากๆหน่อยกินที่บีเล่นเร็วเล่นเร็วเล่นเร็วเล่นจำนวนเล่นจำนวนได้เหมือนได้พักคอทำเควสดีกว่าปูฮัลโหลปอเป็นไรอ่ะเดี๋ยวเองทำเควสดีกว่าเหนื่อยแล้วว่าวันนี้
ในห้องไอ้ฆาตกรก็รู้ดิอ้าวได้หรอวะได้ดิฆาตกรก็ไม่ไอ้นี้มันลานลูกเดินถูกกำแพงเอาว่ะอย่าลืมนะมาฆ่าผมเหรออย่าลืมนะอันนี้ทำไมอ่ะตื้อควายจะหมดโอ้โหอย่างเยอะข้างบนอย่างเยอะรอบนี้แบบเล่นแบบไม่คุยกับใครนะครับผมเซฟคอเซฟคอเฮ้ยมีคนมาบอมีเป็นป่ะไม่ได้เป็นเป็ดรวยเป็นเป็ดรวยเฮียตกใจถึงได้พยายามทำเควสอย่างคำคำนี้อุ้ยตกหมดเควสยาวซะด้วยทำเป็นคิงสามมาแล้วเลยตรงไหนเอาเป็ดกระทะตายคือว่าผมต้องทำนะทำไมวะมึงเจอมึงไม่หาศพก่อนเหรอผมเป็นชาแบนคิงแล้วผมเดินตามหาศพผมคิดว่าแอคซัสซินผมคิดว่าศพมันหายไปผมเลยคิดว่าในเกมนี้น่าจะมีอีแรงก็เลยตีละครั้งให้มันรีคูลดาวน์ใหม่แม่งเลยตามหาศพไม่เจออีแรงคืออะไรวะอีแรงคือกินศพครบ3ตัวในรอบเดียวจะชนะเลยเขาก็เลยต้องตีระฆังไม่ต้องรอบเดียวไม่ต้องรอบเดียวกินแบบเราสรุปว่าเราจะสืบยังไงอะเอาแล้วใครบอกกินรอบเดียวแล้วพี่ปาหมดมีระฆังฟรีเลยกูตัวเมื่อกี้พี่ยังเล่นอยู่เลยรอบก่อนอะพี่เป็นอีแลนด์ไม่กินมีระฆังฟรีเลยเป็นไงล่ะกบเกลือหรือเปล่าเซฟเซฟกูผมโหวตพี่ปาหาศพไม่เจอจริงอะเนี่ยความลับผมพี่ไปท่าเรือไม่เจอแค่คาดเดานะว่าอาจจะมีอีแลนด์ระวังกันด้วยเตยว่าระวังแอคเซสซินเป็นชาแบนคิงจริงว่ะอะไรผมเป็นชาแบนคิงเมื่อกี้ชาแบนคิงคืออะไรวะไม่เก็ตไปกินแล้วอ่ะอร่อยมากเลยอ๋อไปพี่ปาร์คเบามากเลยเป็นยานทิปร่างทรงไงครับพี่ปาร์คเป็นแคนาเดียนไม่ใช่กูแคนาเดียนเออพี่ปาร์คเป็นแคนาเดียนซินเป่าหัวมีใครบอกว่าผมเป็นแคนาเดียนเฮ้ยคนบอกว่าแคนาเดียนไม่โดนยิงแสดงว่าไม่มีแน่เลยผมเป็นผมเป็นไหนเป็นแคนาเดียนนะสีฟ้าพี่ปาร์คเป็นผมเป็นแคนาเดียนผมเป็นแคนาเดียนผมเป็นแคนาเดียนมีคนจะต้องระวังแอสซัสซินด้วยเขาพูดหลอกให้หรือเปล่าพี่อย่ามั่นใจตัวเองว่าพี่เป็นอะไรเยอะผมเป็นแคนาเดียนคนแม่งเป็นแคนาเดียนได้ผมเป็นเสียงกันเลยว่ะรอบนี้ยังเหนื่อยอ่ะวันนี้ดูหง่อยๆนะฮะพอดีเจ็บคอเมื่อคืนเปิดแอร์ไงแล้วลืมตั้งเวลาปิดฮ่า29องศาทั้งคืนบ้าจริงเชียวแต่ว่าแบบพออากาศเย็นๆแล้วเปิดแอร์ไม่โคตรสะใจแต่เนี่ยค่ะผลที่ได้ก็คือแล้วสัตว์น้ำเย็นเยียบยอดไปเลยรอบนี้ทำเควสล้วนนะคะเป็นเป็ดรวยเราจะไม่แบบไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใดโอเคเหลือ2แล้วว่ะแล้วเดี๋ยวปอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวปอค่อยไปไอ้นี่กับค่อยไปร่วมกลุ่มกับเขาโอ้เฟ้นมันนี่เอาว่ะเฮ้ยเขาไปไหนกันหมดวะเฮ้ยนี่ไงฮัลโหลฆ่าผมนะผมเป็นแคนาเดียของจริงขาดเควสหนึ่งจะจบแล้วมานี่หน่อยแป๊บนึงจริงนะพี่บอลจริงผมเป็นแคนาเดียของจริงนะเออมากูก็จะพูดเลยว่าโอ้โหกล้าถามเหรอใครกล้าถามเมื่อกี้มัวแต่เดินตามไปเจมเอากิ่งมาปัดศพแหละกำลังจะพูดเลยกูจะพูดเลยว่าไออิงมันไม่ตามพวกเรามาเว้ยเมื่อกี้พี่ป๊าบอกอิงมีอะไรจะพูดไหมครับมีครับเกมสีเขียว
สีเขียวอย่างแว้นอะอะไรพี่มีครับว่าไงครับบอกผมได้ผมเป็นร่างทรงผมรู้เจอศพที่ไหนกันครับอะไรนะพี่มีศพที่ไหนครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยครับแล้วทำไมถึงเป็นอิงครับไม่รู้อ่ะก็เอาไม่คือเอาพูดตรงนะคือไม่สนหรอกจะมีเป็ดเป็ดปลอมตัวหรือเปล่าแต่คือภาพที่เห็นคือปลอมตัวกูก็ต้องฆ่ากูก่อนถูกไหมใช่เพราะว่ามันเป็นไม่คือพิสูจน์ตามคนมันเหลือน้อยละคือพิสูจน์ตามอันนี้เลยว่าก็คือสีเขียวอ่ะมันฆ่าไงคือทั้งหมดเนี่ยหนูก็จะไม่เจอพูดเพื่อตัวเองก่อนนะก็จะพูดเพื่อตัวเองว่าคนมันเหลือน้อยยังไงครับ2 4 6 8 8คนครับใช่มันเหลือน้อยตรงที่ว่าฆาตกร2คนเลยมี6มีไม่ใช่6ครับมันเหลือน้อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่เกมเหมียวอยู่ด้วยกันเต้ยด้วยเกมเหมียวอยู่ด้วยกันแล้วก็เต้ยผมอยู่ด้วยคือมันเหลือแค่นี้แล้วไงผมอยู่เป็นวิญญาณคือมันกูไปเต้ยได้แล้วไงพี่อยู่เลยก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วใน4คนที่พี่อยู่ด้วยกันคือบริสุทธิ์เหรอครับอย่างนี้เลยเหรอก็ไม่ใช่พี่ก็ผมจะบอกว่าผมมาเห็นสีเขียวสีพี่อะค่ะแค่นั้นแหละเออใช่ครับแต่ว่าอีฉันนะครับไม่ได้ฆ่าไงครับก็เลยพยายามจะช่วยเหลือตัวเองอยู่แต่พี่ป้าบอกว่าโหวตกูไปเลยก็เลยแบบมันเหลือน้อยยังไงครับเอางี้เอางี้อ่ะทุกคนลืมคำพูดกูไปเลยแล้วแต่พวกมึงตัดสินเลยสคริปต์ไอ้หนอนน่ะมันทำเงียบนะเมื่อกี้ใครพูดสคริปต์วะสคริปต์ทำไมไอ้หนอนไอ้หนอนอาจจะสคริปต์ได้แค่อาจจะกดได้แค่สคริปต์ไงผมลองเทสเดี๋ยวผมลองเทสบทหนอนดูแล้วกันผมเชื่อตาเนื้อตัวเองว่ะกูก็เชื่อตาเนื้อร่างทรงโหนบอกไปแล้วก็ใครเป็นฆาตกรบ้างพี่ปิวก็ได้ครับพี่ก็ตามเนื้อเรื่องครับพี่ไปโทษคนแปลงร่างเออไปโทษคนแปลงร่างโทษพวกกูไม่ได้เว้ยเฮ้ยมันเดือดจังวะไม่อย่ามาเมื่อกี้พี่ปออยู่กับพวกผมด้วยใช่ปะเปล่าค่ะพี่อยู่กับพี่ปอพี่ทำเควสอยู่คนเดียวจนถึงเควสสุดท้ายไม่เจอเนี่ยโอ้ยน่ากลัวงั้นไปเลยพี่ไม่ต้องมายุ่งกับผมเดี๋ยวเขานัดกันไว้ที่น้ำพุเหลือเควสเดียวแล้วอ่ะไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรข้าจะติดจันเฮ้ยน้องนอนเฮ้ยเกมไปแล้วเกมไปแล้วพี่เหมียวมันเกมเลยพี่จะบอกอย่าเพิ่งฟังพี่ก่อนอ่ะพี่ป้าเป็นนกพิราบเว้ยพี่รู้ได้ไงนกเหยี่ยวนะจริงเออจริงๆอันนี้พี่รู้แล้วพี่เป็นพี่รู้ได้ไงพี่คาดแล้วโลมันขึ้นน่ะเออโลขึ้นคืออะไรพี่ตัวอะไรวะแล้วพี่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรทำไมถึงแจ้งโลพี่เป็นอะไรทำไมคาดแล้วโลขึ้นเป็นพี่เป็นตำรวจจริงพี่จะคงจะขักเลยแต่จริงๆพี่ปาร์คเป็นนกพิราบจริงๆพี่จำได้ว่าผมบอกว่าตรงนั้นไม่ที่ที่ของขาดนะพี่จำได้หรือเปล่าถ้าพี่จำได้พี่ก็ลงหลุมไปซะพี่รู้เรื่องจริงนะเว้ยไม่เป็นไรพี่หลับได้สบายพี่ป้าอาจจะเป็นพี่ล่ามจริงแต่พี่เป็นตัวอะไรไม่พี่มันไม่เคยมีโลขึ้นนะพี่พี่แม่งไม่น่าเลยว่ะแล้วพี่เป็นตัวฆ่าคนเหรอพี่มันแบบมันเป็นสัตว์ทางธรรมชาติพี่อะทำตาเป็ดเป็ดกระเดียวหรอมันเป็นเหยี่ยวหรออ๋อนี่เหยี่ยวมันกินเป็ดด้วยเหรอนี่เขาจะฆ่ากูเหรอแม่มีแต่คลิปหนึ่งดิยังอยู่อยู่โอ้มือไวมากเลยอ่ะใจไปหน่อยเห็นพี่ปาร์คชื่อโลขึ้นพี่จะกดหมอกอ๋อเอาพี่ปาร์คพี่ลาบถ่ายลาบถ่ายลาบใส่ตัวพี่ลาบพี่จะกดหมอกอ่ะแต่ว่าพี่กดผิดวันคือไอ้นั่นเห็นพี่ฟ้าวิ่งตกใจอ่ะไม่เคยเห็นโลขึ้นมาก่อนแหมไอ้อีอีไงนะเดี๋ยวมีคนบอกเป็นอีครับไม่ดีเหรอต้องมาตัวเหนียวแล้วไงงงกันแล้ววะโถเอ้ยแล้วเมื่อกี้อ่ะพี่ฟ้าก่อนเลยอ่ะไม่คือ
แล้วมันเป็นแบบไอ้เบียวจับคู่กับอิงเมื่อวานเหมือนกันเลยนะเว้ยไม่แต่เมื่อวานเหนียวแล้วแต่แรกเขาก็อยากได้ช่วยให้แต่พี่อิงอ่ะเนี่ยเกมนี้ให้แต่พี่อิงเกมเมื่อกี้ผมเกิดขึ้นมาผมเป็นแคนาเดียนเว้ยแต่ผมเกิดแล้วมี4คนแล้ว4คนเป็นฆาตกรหมดเลยเขาสูงเป็นฆาตกรผมเป็นนักฆ่าเชื้อจริงกันพี่ออกไปแล้วตกใจมากเลยมันเกมที่เหี้ยเข้าต่อหน้าอีกเกมมาเจอกันเกมเป็นเกมไม่เกมผมจะไปแล้วได้แต่เกมเลยอย่าเพิ่งอีกเกมถ้าผมไม่ไปต่อเลยต้องไปโอ้ยไม่ชอบโรนี้เลยอ่ะยังไงฆ่าฉันสิจันสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดโลไลโลไลมานะอ่าฮะพี่แม่โลโลนี้บอกไม่ได้พี่จริงเหรอโลโลเนี่ยบอกไม่ได้จริงเหรอทำไมอ่ะมาๆนี่เดี๋ยวมีคนนี้บอกไม่ได้มีคนแอบฟังมีคนแอบฟังทำไมอ่ะทำไมบอกไม่ได้เหรอบอกไม่ได้ทำไมอ่ะบอกไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยมันมีคนแอบฟังอ่ะมีคนแอบฟังเข้าห้องนี้เข้าห้องนี้เฮ้ยแรงเร็วอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือเมื่อกี้พี่ยิงเพิ่งเดินเข้ามาในโรงในโรงพักกันไอ้หนอนก็เดินไอ้หนอนก็เดินตามมาอยู่ตรงกระท่อมไอ้หนอนเดินตามพี่ยิงไปตรงกระท่อมอ่ะลิปเปอร์ข้างล่างอยู่ตรงแผนที่ไม่จะบอกว่าพี่เดินตามพี่ยิงไปไม่ใช่เหรอกูจะบอกอะไรให้นะกูจะบอกอะไรให้นะกูไปดีแรงแล้วกูก็เดินตามไปหาศพสีเขียวศพเนี้ยแล้วก็ไอ้จ่ากูเจอไอ้จ่าไอ้จ่ายก็วิ่งมาทางกูแต่ว่าไอ้ศพตอนนี้อยู่ทางเดินที่การต้องเดินมาแน่นอนไม่เคยบอกแค่แหละแต่กูเป็นดีแดงฟังก่อนนะเป็นดีเลยไม่กูเป็นดีแดงทำไมเป็นโดดูพี่อิงอะจะบอกว่าพี่อิงอะมีสิทธิ์เป็นแคแนเนื่องจากว่าก่อนที่พี่อิงตายอะเดินผ่านกันที่ท่าเรือแต่ถามว่ากูเป็นอะไรกูเป็นผู้มีอำนาจแต่จะฆ่ากูก็ได้กูเป็นสารเตี้ยถ้าใครไม่เชื่อมึงเว้นกูรอบนี้แล้วใครอยากพิสูจน์มึงเดินมาหากูยิงไอ้หนอนได้ไหมกูไม่รู้ว่าไอ้หนอนไอ้หนอนมันเป็นคนที่ฉลาดเว้ยไอ้มึงกูไม่รู้ว่ามันหลอกว่ามันเป็นอีแรงเพื่อให้ทุกคนคิดว่าเป็นโดโดหรือเปล่าแล้วทุกคนจะไม่โหวตมันคือมันเป็นโดโดจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันฉลาดฟังก่อนศพอิงอยู่ตรงข้างล่างอ่ะไอ้ตรงกระท่อมอ่ะตรงตอกนั้นอ่ะใครเดินผ่านจากตรงนั้นบ้างอ่ะไม่แล้วขอพูดอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะมึงลืมไปเปล่าไอ้เหมียวตายเฮียใช่พี่เหมียวตายยังไงไม่เจอเขาเลยผมอ่ะไอ้เหมียวตายได้ไงไม่เดี๋ยวไอ้นี่ขอสรุปก่อนว่าไอ้หนอนน่ะไม่ใช่แรงก็โดโดแนะนำให้ใช้ปืนฆ่าดีกว่าฟังกูนะฟังกูนะที่เหมียวตายทางซ้ายบอกว่าเพราะลูกศรชี้ไปทางซ้ายสายบนรู้ได้ไงหนอนอยู่ทางสายบนก็ต้องระแวงกันไว้นะมันเป็นแรงจริงอะดิสายบนผมมาจากข้างล่างขวาจริงแต่ว่าผมไม่ได้คิวผมขึ้นมาตรงน้ำพุแล้วก็จะมาเจอพี่ปอแต่ว่าผมแค่วิ่งเฉยๆวิ่งมาทำเควสข้างบนแล้วใครอยากพิสูจน์เจอกูวันที่หน้าบาร์แล้วไงสายบนก็มีพิสูจน์ยังไงนะคือพิสูจน์คือทำไมไม่ยอมตายทำไมมือถือมือเป็นมือปืนทำไมมือถือมาจ่ายวิธีลูกสองไม่ใช่มือปืนก็สาดเตี้ยสาดเตี้ยยิงได้แค่ทีเดียวซ้ายก็มีพี่ปาร์คกับปวดใครครับเนี่ยสาดเตี้ยรู้ได้พี่อยู่ทางซ้ายอยู่นะกูยังอยู่ที่ทางซ้ายผมไม่เห็นพี่ฝั่งขวาสารเตี้ยยิงหมดแล้วนี่ใช่ปะใช่สารเตี้ยยิงได้แค่ทีเดียวพี่ยังไม่ได้ยิงอีกผมไปแค่ตอนเดียวพี่ยิงได้ทีเดียวเลือกได้คนเดียวอ้าวได้ดูนะโลกูอะไรดูเลยเอาไปนี่ติดคุกไว้สัตว์เดี๋ยวผมไปช่วยเองพี่ไปเยี่ยมดีดีที่คุกก่อนโรงพักไปทางไหนวะทางนี้เอาทางตันเราซื้อโอเลี้ยงไปให้ดีดีก่อนจะไปซ่อมบ้างจะไปซ่อมบ้างไปห้องสีขาวจำมาไปกันดีกว่าได้จำกูไว้เต้ยจำเต้ยจำอยู่จำกูไว้ด้วยจดจำฉันไว้โอเคมึงเป็นอะไรวะไอ้เหี้ยมึงโชว์ความสามารถเมื่อกี้มาแก้ตรงไหนวะ
ทำไงอ่ะอ่ะแก้เลยรอข้างนอกแก้ดีแก้กันดีข้างล่างปะข้างล่างเริ่มมาเออมีคนสำลักควันมีคนสำลักควันโอ้โหเควสในห้องนี้ตึมเลยบอกว่าเมื่อกี้มีคนตายแล้วแต่ผมกินศพไปแล้วเชี่ยวการมึงจะทำอะไรแก้ศพไปแล้วจริงเหรอโอเคห้องมีเควสอย่างเยอะไอ้หนอนมากินศพไปแล้วไอ้หนอนกินศพไปแล้วครับหนอนกินศพไปแล้วครับไปเมื่อไหร่มือปืนมันจะยิงไอ้หนอนทีวะเขารู้หรือเปล่าว่าต้องยิงเมื่อไหร่พี่จะยิงผมอะเมื่อไหร่พี่จะยิงผมเมื่อไหร่พี่จะยิงผมเมื่อไหร่พี่จะยิงผมแป๊บนึงตีมดเฮ้ยมีคนปิดประตูโอเคแม่งกระจอกว่ะทำไมมันไขประตูไม่ได้เนี่ยวะโคตรกระจอกเลยโอเคหนอนบอกมันแดกศพไปแล้วเว้ยถ้ามีคนตายไปแล้วมือปืนหรือเปล่าเพราะมือปืนเราตายแล้วมั้งนี่ไงสัตว์มือปืนตายจริงด้วยใครขังกูไว้เหี้ยคือดิเดี๋ยวนะเป็ดแมวผู้ตายใช่ป่ะดิโดนขังอยู่ในศาลไอ้ตรงห้องพิจารณาคดีอ่ะดิก็เลยพี่เดียผมโดนขังในห้องที่พี่เดียเดินมากับผมอ่ะแล้วเดียวไปด้วยแล้วเดียวไปแล้วผมโดนขังอ่ะการตายนั้นแล้วพี่พอยหนอนรวมมันแดกตกไปแล้วออกมาปุ๊บประตูก็ปิดเลยการการจะเป็นยาการคือใครจะโหวตไอ้หนอนจะโหวตไอ้หนอนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโดโดยิงหรือเปล่าแต่มันบอกว่ามันเป็นอีแร้งไงคือมันแดกตกไปแล้วแล้วหาศพไอ้การไม่เจอจริงๆมันอาจจะแดกตกอีกหนึ่งศพแล้วมันอาจจะชนะแล้วก็ได้นะหรือมันอาจจะเป็นโดโดก็ไม่รู้เลยคือเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าให้การอ่ะให้การมายิงไอ้หนอนเพื่อความปลอดภัยคือมันอาจจะเป็นแร้หรืออาจจะเป็นโดโดไงอย่าเลยไม่เสี่ยงบวชแต่ให้ยิงมันดีกว่าแต่ไอ้การเสือกตายก่อนเนี่ยพูดอะไรอ่ะพี่เนี่ยจะพูดอะไรอ่ะก็ปล่อยให้มันหน้าที่ของมาเฟียไปแล้วกันมาเฟียตุ้มให้ฆาตกรในการไม่งั้นไอ้หนอนก็จะนะไม่เดี๋ยวป้าหนึ่งนะพี่เนี่ยพูดอะไรนะไม่ได้ยินเลยครับเอาใหม่ครับบอกว่าเมื่อกี้วิ่งตามพี่ปาร์คไปแต่ว่าจังหวะไม่ได้ก็เลยออกมาก็เลยไปทำเควสตรงอื่นอ๋อแล้วก็มันไปคู่ไงมันเป็นจุดสังเกตไปหน่อยอะไรอย่างนั้นหรือหนอนเป็นแคนนิบอลวะมันหลอกล่อว่าเป็นเหี้ยวไปรอบนี้ไฟมันดับช้าเหรอวะพอแก้ไม่เป็นมาถึงคนแรกแต่แก้ไม่เป็นเอางานละมูเฮาเพราะว่าเนี่ยเป็นปะวะเพราะว่าปกติถ้าเนี่ยเป็นหานเนี่ยจะบอกไปได้เลยว่าเนี่ยเป็นอะไรแต่นี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยพูดไม่ได้คนที่ถามผมอะถามมึงคือใครวะกูไอสัตว์ไอเย็ดแม่ไอเตอร์เป็นช่องกูแจทุกคนไม่ใช่พี่หวดใครอะหวดใครกันอะกูทหารที่เป็นช่างไขกุญแจไอเตอร์เป็นช่างไขกุญแจทุกคนอย่างงั่วเลยปอลืมบอกไปว่าข้อมูลสุดท้ายคือจะสตาร์ทมันจะตั้งไปต่อยหน้ามึงคืออยู่กับเต้ยอยู่กับเจมแล้วก็อยู่กับน้องหนอนที่บาร์ก่อนดีพอร์ตปอไม่ต้องมาไม่ต้องมาพูผมพี่นั่นแหละเป็นเออพี่เป็นทำไมเหรอเกือบจะตายยัดเจมยัดแม่สัตว์ถ้ากูโดนขังกูจะไขเองได้ไหมวะนี่ไงกูรู้ได้กูจะไขประตูตัวเองไปไขได้ไขได้กันเราไปทำเฟย์ต่อดีกว่าวันนี้เหนื่อยเถียงมากเลยเจ็บคอเราไปยังตีมดไม่เสร็จเลยนี่หว่าโหเราต้องตีใหม่บ่สี่ห้าเจ็ดเก้าสิบเราต้องไปแก้เขาไหมอ่ะไม่เอาทำเควสดีกว่าเควสนี้อีกแล้วไม่มีคนแก้หรอไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรทั้งนั้นแหละไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วอะไรพี่ปั๊ก
พี่ป๋ากูว่างั้นแหละพี่ป๋าไปดูพี่ก็น่าจะรู้ได้ไงพี่ป๋าพี่พูดคำไหนไว้กับผมไอ้โดนดูปวดเลยบ๊ายบายพี่ป๋าเฮ้ยสัตว์เลี้ยงกับเสียงปลาด้วยเฮียพี่ป๋าเขาคนดีนะกูก็เป็นคนที่แบบมีจิตปัญญาด้วยกูใครเข้ามาคนแรกกูจะฆ่าคนนั้นเดี๋ยวผมพูดพี่ปาร์คได้ไหมเนี่ยว่าพี่ปาร์คเป็นคนดีเนี่ยยังทันพี่ปาร์คคนดีนะทุกคนไม่ทันครับไอ้เหี้ยกูตกใจเลยฆ่าปุ๊บเด้งปั๊บชัดเลยอร่อยเหาะดีกว่าสคริปต์ดีดีไปหมดคนดีไปเลิกขังกูได้แล้วขังผมไปก็ไม่ประโยชน์หรอกผมขายตัวออกได้ถ้าเกิดกูเลือกตั้งนี่กูจะชนะไหมวะพี่ปังเป็นจริงหรอโอ้โหพี่คาร์หนูอะอะไรพี่คาร์อะไรสกิปเอาเป็นคู่รักหนูเป็นคู่รักพี่ชายไอ้น้องเหมียวหนูเลยหัวแตกตามแบบเอ้าจริงเหรอเออพี่ปาร์คแหละตัวทำเกมหนูตายกูเลยหนูแบบไอ้เหี้ยกูอยากไปได้เลยมันสุ่มเป็นอีแรงกับโดโดตลอดทุกรอบเลยวะพี่ก็พูดได้คำเดียวอ่ะสุ่มไอ้โดโดไอ้เหี้ยกูฆ่าไอ้เหมียวได้อีกตายเฉยแล้วกูอยากงงอ่ะหนูตายคู่เพราะหนูเป็นเป็ดคู่รักไงแล้วแบบหนูก็แบบไอ้เหี้ยพี่ปาร์คพี่เอาเลยหรอแล้วแม่งผ่านคนมาตั้งหลายคนพี่ปาร์คเลือกไอ้เหมียวกูแบบเนี่ยไม่พี่ปาร์คเจอเหมียวคูดาวยังไม่เซฟพี่หนูคูดาวเสร็จแล้วหนูกล่าวว่าหนูจะขึ้นไปป่าสีเหลืองเพราะหนูเห็นหลังแวบๆอยู่ข้างบนไปนะครับพี่ทุกคนครับเจอกันครับบ๊ายบายน้องเซฟบ๊ายบายน้องเซฟสวัสดีขอบคุณครับครับไปไหนก็ไปครับไปไหนก็ไปบ๊ายบายครับผู้ขำยังไม่ได้คิวน้องเกมเลยวันนี้ไม่ได้เป็นนี่สักทีเลยไปพี่นอนกันพี่เนี่ยเจอกันพรุ่งนี้พี่ค่ะบ๊ายบายทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับพี่ทำอะไรกันนะครับไปอ่ะช็อปต่อก็รวยอีกแล้วเปล่าๆอยากหาวันนี้อาจจะไม่ได้คึกมากนะคะเพราะว่าเจ็บคอมากใส่สุดไม่ได้พอใส่สุดแล้วมันเหมือนว่ามันจะไอจะไอตลอดเลยอ่ะมันเหมือนกับมีอะไรคาอยู่ในคอแล้วแบบไม่แปลกใจนะเพราะว่ามื้อเย็นก็กินไก่ทอดกับไส้อั่วเข้าไปแล้วก็ตบด้วยน้ำเย็นแล้วก็ขนมสุดแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกแค่ไอ้นี่เฉยๆแค่อากาศมันเปลี่ยนอย่างว่าเมื่อคืนลืมเบาแอร์เปิดแอร์ไว้ปกติจะต้องเวลาปิดเอาไว้แต่ว่าเมื่อคืนลืมแล้วมันก็ยาวยันเที่ยงและอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนไงแค่เปิดไว้ให้แบบห้องมันเย็นๆเฉยๆแต่ว่าลืมปิดบ้าจริงเชียวแต่ความจริงมันเป็นเป็ดมันเซฟเสียงกว่าปะวะเพราะว่าแบบพอเป็นห่านแล้วเราต้องแก้ตัวมากขึ้นไงใช่ปะเราต้องแบบพยายามดิ้นรนเพื่อจะแบบให้ตัวเองแบบหายข้อสงสัยก็เลยต้องใช้เสียงเยอะผิดปกติแต่พอเป็นเป็ดปุ๊บมันแบบมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะเงียบเงียบฟังเขาเถียงกันเป็นเป็ดอาจจะสนุกกว่าแต่ว่าวันนี้โป๊ะหนักมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นรัวๆพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อก็ไม่แปลกใจนะฮะแล้วคือโป๊ะแบบโป๊ะโหดอ่ะมีชุดอะไรที่เข้ากับหมวกกวางไหมชุดนี้น่ารักจัง75ทองอันนี้ก็ซื้อด้วยทองไม่ได้เฮ้ยชุดนี้น่ารักจังโอ้120ทองเลยเหรอเป็นแบบชุดนักเรียนวะมันจะเข้ากับสีอื่นไหมเหมือนเอาผ้าถุงมาใส่อันนี้ก็น่ารักนะแบบเป็นพันคออั
ันนี้ถ้าเป็นสีน้ำตาลนี่เข้าเลยเนาะเสียดายเนาะมันแบบน่าจะเปลี่ยนสีชุดได้อันนี้ก็น่ารัก45ทองเนี่ยปอต้องปลดอาชีพเมนเพื่อหาทองถูกไหมโอเควันนี้เสียตังค์ไปแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้จะโป๊ะอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคอยังไม่หายก็อาจจะต้องเล่นตามมีตามเกิดไปอุ้ยตอนแรกมันยังเป็นแค่40,000เองปะนี่มีหารถูกค่าขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย